ในบทที่ห้านะครับเราเรียนเรื่องถ้าแปลเป็นไทยนะฮะคือเรียนเรื่องแรงบิดนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกมันว่า torsion นะครับคือมีเพานะฮะเพาของรถยนต์มันหมุนนะอันนี้คือตัวที่เราให้ความสนใจคือเพาที่ใช้ในการถ่ายแรงบิดจากเครื่องยนต์สู่ระบบเกียร์แล้วก็ไปสู่อันนี้คือเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ไปปั่นล้อนะครับวิศวกรรมยานยนต์เครื่องกลแอโรสเปซนะครับพวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเพาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้แรงบิดเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นโมเมนต์นะฮะรอบแกนนะครับปกติแล้วถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับเราก็มีเพาแล้วก็มีตัวหัวลูกศร2ตัวแบบนี้นะฮะหลายคนบอกว่าผมไม่ชอบถ้าไม่ชอบเขียนตามหนังสือก็จะยากหน่อยนะฮะเธอเขียนลูกศรเสร็จเธอก็ต้องเขียนไอ้หมอนี้นะครับเป็นเวลาไปแบบนี้นี่พอได้อยู่เวลามาแบบนี้บักจะงงนะมันเป็นทอร์ชันเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับแอปพลิเคชันก็พูดไปแล้วนะฮะนี่เอารูปมาให้ดูเผื่อเพื่อเธอได้เชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะตรงนี้แหละครับคือสิ่งซึ่งเราให้ความสนใจมันเป็นแท่งปกติจะเป็นหน้าตัดทรงกลมนะฮะซึ่งกลมเนี่ยมี2แบบกลมตันกับกลมกลวงนะฮะตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพราะว่าเนื้อวัสดุที่ใช้รับหน่วยแรงเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านนอกนะฮะไอ้หมอนี้นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือเผารถยนต์นะฮะส่วนใหญ่นะกลมกลวงนะสวยตรงกลมตันไม่เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็มีสมการนะที่พูดถึงไอ้หมอนี้มันจะต้องโดนบิดเอาหูเราก็ได้นะฮะลองบิดดูนะครับจะต้องเกิดหน่วยแรงเฉือนขึ้นหน่วยแรงเฉือนนั้นก็จะหาจากสมการตัวทอร์ชันของเราเนี่ยฮะนะแล้วคูณกับตัวรัศมีพวกเราจากรัศมีนะฮะไอ้พายหมอนี่เป็นไดเอมิเตอร์นะฮะรัศมีก็จะมีค่าเท่ากับตัวไดเอมิเตอร์หาร2นะครับแล้วก็ตัว J คือ Polar Moment of Inertia J เนี่ยกรณีของตันนะฮะมันกลายเป็นพายส่วน 2R กำลัง4หรือ J เท่ากับพายส่วน32ไดอะมิเตอร์ยกกำลัง4นะฮะแล้วแต่ว่าหน่วยที่เธอใช้เป็นอะไรระวังเรื่องหน่วยด้วยนะครับจากนั้นถ้าเป็นกลมกลวงล่ะกลมกลวงมันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2ตัวใหญ่เนี่ยข้างนอกเนี่ยเขาเรียก BO นะฮะไอตัวเนี้ยนะฮะเขาเรียก BI I มาจากคำว่า inner O มาจาก outer J ก็ไม่มีอะไรนะฮะพายส่วน2ก็เป็น R สับ O กำลัง4ลบ R สับ I กำลัง4หรือถ้าเธอใช้ไดมิเตอร์ก็พายส่วน32D sub O กำลัง4ลบ D sub I กำลัง4อันนี้ฝากพวกเราไว้นะครับอันนี้คือ shear stress ที่เกิดขึ้นในนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพวกเรายังมีอีกสมการหนึ่งคือสมการของมุมบิดนะครับเมื่อเธอบิดมันนะหน้าตัดมันก็จะเกิดมุมขึ้นนะฮะตัวมุมบิดนี้หาจาก T คูณกับความยาวของเพาแล้วหารด้วย G คือ shear นะครับmodulus of elasticity นะฮะ modulus of elasticity นะครับแล้วก็ J นะฮะไอ้หมอนี้หามาจากไหนไอ้หมอนี้หามาจากตัวเนี่ยฮะได้มาจากการทดลองในช่วงที่มันเป็นเส้นตรงนะฮะเป็น slope เป็นความชันอยู่ที่นี่นะฮะปกติไอ้ตัว G เนี่ยนะฮะก็จะมีหน่วยเหมือนกับไอ้หมอ E นะฮะคือ giga pascalไอ้หมอนี้นะฮะก็มีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลหรือใครถ้าชอบก็เป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรส่วนฟีนั้นมีหน่วยเป็นเรเดียนนะครับและอาจารย์ได้พรูฟให้เราดูแล้วว่าเชียร์สเตรนนะฮะหามาจากมุมบิดได้โดยเอามุมบิดคูณกับรัศมีของอันนี้คือรัศมีของหน้าตัดแล้วหารด้วยความยาวนะครับอันนี้คือสมการมีอยู่แค่นี้เองนะแล้วก็มีตัวtorsion member เอาเรียกว่าเพาแล้วกันนะฮะเพาก็มี2แบบที่เราเน้นนะฮะคือเพาประเภท statically determinate นะครับแล้วก็ shaft นะครับเราจะเน้นที่นี่ข้อสอบก็จะเป็น statically determinate shaft เพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวอย่างทำให้ดูนะฮะเนี่ยไอ้หมอเนี่ยนะฮะเธอเห็นฮะมันเชื่อมโดยเหมือนกับไอ้จอยนะฮะนะครับจอยตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนพินนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็น
ป็นจุดเชื่อมต่อที่ฟิกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอตัวเนี้ยมันสามารถแก้ได้โดยใช้ฟรีบอดี้ไดอะแกรมของเราบวกกับใช้สมการความสมดุลนะครับทีนี้เดี๋ยวนะฮะท้ายๆบทนะครับเราจะพูดเพาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสแตติกคลีก็จะขนานไปกับบทที่แล้วฮะ in determinate นะครับไอ้หมอนี้นะครับไม่สามารถใช้เพียงแค่สมการความสมดุลหรือ free body diagram นะฮะไอ้หมอเนี้ยนะฮะต้องใช้ส่วนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็บวกกับนะฮะสมการความสอดคล้องนะครับในเทอมนี้นะครับเราจะไม่นำเรื่องนี้มาออกข้อสอบนะฮะแล้วเราจะปล่อยนะฮะให้เป็นเรื่องซึ่งต่อเนื่องไปในหลายสาขายกตัวอย่างเช่นเครื่องกลก็ไปเรียนในวิชาแบบชีนดีไซน์นะฮะออกแบบตัวชิ้นส่วนโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดนะฮะที่เราเกริ่นนะฮะวิชานี้นอกจากนั้นแล้วตัวเพลานะฮะยังถูกใช้นะครับในเรือนะฮะซึ่งต่อเข้ากับเครื่องยนต์กับใบพัดเรือนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับในวิศวกรโยธาวิศวกรธรณีนะฮะเรายังใช้เพลานะฮะซึ่งต่อเข้ากับไอตัวสว่านเจาะนะฮะเราเรียกไอสว่านเจาะเนี่ยว่าออกเกอร์นะฮะที่ใช้ในการที่จะเจาะสำรวจดินทรายนะฮะหรือแม้กระทั่งหินนะครับก็แบบเดียวกันนะครับหน้าที่ของเราที่สำคัญนะฮะคือเราจะต้องทำการวิเคราะห์และออกแบบไอตัวเพลาเหล่านี้ได้นะครับไอหมอนี้อีกฮะในเครื่องยนต์ก็จะมีเพลาแบบนี้ซับซ้อนกว่าเยอะเลยนะฮะเป็นเพลาลูกเบี้ยวนะฮะซับซ้อนกว่าเพลาที่อาจารย์นำเกริ่นใน 3-4 รูปเมื่อกี้นะฮะแต่หนีไม่พ้นครับพวกเราที่เรียนพวกเครื่องกลทั้งหลายนะรวมถึงวิศวกรรมอุตสาหการด้วยนะฮะซึ่งย่อมเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีนะฮะบาไอเพลาตัวนี้นะฮะที่เรียกว่าแคมชาร์ปที่อยู่ข้างบนใช้ในการจุดระเบิดนะฮะเปิดปิดบาวนะฮะที่เป็น ID ไอเสียของแต่ละลูกสูบนะฮะตรงนี้มันจะมีเพลาไม่ได้เป็นเส้นตรงมีลูกเบี้ยวอยู่ข้างในนะใช้ในการตีไอตัวนี้นะฮะฝานะฮะวาวนะครับเพื่อที่ทำการเปิดปิดโอเคนะครับแล้วนะครับปัญหาที่อาจารย์พูดไว้เรารู้แล้วว่ามี2แบบแบบที่1นั้นในการวิเคราะห์ก็จำเมื่อกี้ฮะวิเคราะห์ง่ายๆเลยนะเท่านะจะหาหน่วยแรงเฉือนก็หาจาก TR ส่วน J หามุมบิดนะฮะก็ฟีเท่ากับ TL ส่วน GJ แบบนี้ง่ายตรงไปตรงมาที่สุดนะครับเสร็จแล้วตัวอย่างในข้อสอบที่อาจารย์บอกให้ดูอันนี้ออกข้อสอบได้ทุกรูปแบบนะครับพวกเรานะที่ข้อสอบเอามาทำนั้นทำให้เธอเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยสอนแบบนี้เขาออกแบบไหนเพื่อเธอจะได้เอาไปพัฒนาทักษะอีกเรื่องนึงครับเขาให้หานะฮะตัว T แล้ว T ตรงนี้เป็น T maximum แล้วก็ตามด้วยคำว่ายอมให้กระทำนะซึ่งแน่นอนนะฮะเป็นไปตามนี้นะครับไอ้หมอนี้ปกติแล้วมันจะเป็นแรงบิดนะฮะที่กระทำต่อเพลานะครับส่วนไอ้หมอนี้พวกเราเข้าใจนะฮะไอ้หมอนี้มันเป็นแรงบิดนะฮะภายในนะครับซึ่งไอ้หมอตัวแรงบิดภายในนะฮะไอ้หมอนี้มันหาจากฟรีบอดี้ไดอะแกรมแล้วก็สมการความสมดุลมันคนละตัวกับแรงบิดที่ถามที่นี่นะฮะแต่มันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันเพราะอะไรต้องไปหาแรงบิดภายในก่อนฮะก่อนที่เธอจะมาหาไอ้ตัวแรงบิดที่กระทำต่อเพลาสูงสุดที่ยอมให้ก็ไม่มีปัญหานะไอ้หมอนี้ก็เอามาเขียนใหม่สมการ T ที่เป็นแรงบิดของเรานะก็จะต้องเท่ากับเท่าเที่ยวนี้จะกลายเป็นเท่า allowable คือเป็นหน่วยแรงที่ยอมให้แล้วเท่า T ตรงนี้ก็คูณกับ J แล้วหารด้วย R เธอก็ได้ T ตรงนี้บนพื้นฐานของหน่วยแรงที่ยอมให้กลับมาที่สมการนี้เธอได้ T อีกครับแต่เป็นพื้นฐานของมุมที่ยอมให้ T ตัวนี้ก็จะกลายเป็น free allow แล้วคูณกับ G J แล้วหารด้วย L นะฮะเธอต้องเอาไอ้หมอนี้ไปปฏิสัมพันธ์เพื่อที่จะเอามาหาตัวแรงบิดภายนอกปกติถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเธอหาได้2ตัวนะฮะตัวที่เธอจะตอบที่เป็น
maximum ตรงนี้ฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะไอ้หมอเนี่ยนะฮะเธอหาได้เป็น10นิวตันเมตรนะฮะไอ้หมอเนี่ยเธอหาได้เป็น 10.1 นิวตันเมตรคำตอบของเธอจะต้องเป็น10นิวตันเมตรเพราะว่าแรงบิดที่ถ่ายจากเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ต้องเร่งเครื่องมันต้องมาจาก0 10นะฮะ10ปุ๊บนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะเป็นตัวกำหนดนะฮะไอ้ตัวกำหนดแบบเนี้ยไอ้หมอเนี่ยนะฮะเขาเรียกมันว่าตัวกำลังนะฮะของวัสดุนะครับเป็นตัวกำหนดนะฮะแต่ถ้าเกิดไอ้หมอนี้ฟีอาราเป็นตัวกำหนดไอ้หมอนี้จะกลายเป็นเรื่องของความแกร่งนะฮะของวัสดุคนละอย่างกันนะครับเอาละนะครับก็ตอบตัวที่ต่ำกว่าออกมา1ได้10อีกอันนึงได้ 10.1 นิวตันเมตรก็ตอบ10นะครับถัดมาครับตัวสุดท้ายนะครับคือดีไซน์เราพูด 1.A กับ 1.B จบไปแล้วนะครับทั้งที่ 1.B เองนะฮะมีตัวอย่างนะฮะในการวิเคราะห์ทั้งบนพื้นฐานของความแกร่งอันนั้นอยู่ใน PowerPoint ของอาจารย์บนพื้นฐานของกำลังของวัสดุอันนั้นคือข้อสอบปีที่แล้วนะครับจากนั้นวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงเรื่องของการออกแบบนะฮะออกแบบนั้นคือการหาขนาดของชิ้นส่วนเรื่องเดิมนะเขาก็มีหน่วยแรงที่ยอมให้กับมุมสูงสุดบิดนะมุมบิดสูงสุดที่ยอมให้คล้ายๆกับข้างบนฮะแต่ไอตัวที่เขาต้องการหาเนี่ยกลายเป็นเอาตัว J ขึ้นฮะ J หารด้วย R อย่าลืมนะฮะ J มันคือ pi R กำลัง4ส่วน2นะฮะหรือถ้าเกิดเป็นกลวงก็เป็น pi ส่วน2 R สับ O กำลัง4ลบ R สับ I กำลัง4เพราะฉะนั้นมันเลยปฏิสัมพันธ์กับ R ฮะนะครับมันเป็นสมการของขนาดของชิ้นส่วนนะครับเพราะจะ J ขึ้น R ลงนะครับก็จะกลายเป็น T ตัวนี้นะฮะจะต้องกลายเป็น T max แล้วหารด้วยเทาซึ่งเป็นเทาอาราวไอ้การออกแบบบนเนี้ยฮะก็ออกแบบบนพื้นฐานของกำลังนะฮะเราก็จะได้ไดอะมิเตอร์นะฮะสุดท้ายมานะฮะคำนวณนี้เสร็จนะฮะไอ้หมอนี้ก็เอาไปคำนวณหาไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่ารัศมีได้1ตัวนะฮะเช่นเดียวกับที่นี่นะฮะที่นี่นะฮะเธอก็สามารถที่จะเอา J ขึ้นมาได้ J ที่เธอต้องการนะฮะก็จะกลายเป็น T จริงๆตรงนี้ต้องเป็นซัมนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นซัมนะฮะเพราะว่ามันเป็นผลรวมของมุมทั้งหมดนะฮะเอาเขียนไม่ให้งงแล้วกันนะฮะก็เขียนให้มันเอาซัมออกก่อนนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น TL นะฮะ TL Tแล้วก็อึ๊บนะฮะสีม่วงนะฮะ T L ส่วน G มุมฟรีเอาลงมานะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟรีอะลาวนะฮะเป็นมุมบิดที่ยอมให้ไอ้หมอเนี้ยอย่างเดิมฮะก็พูดถึงการออกแบบบนพื้นฐานของความแกร่งนะฮะเพราะไอ้หมอนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเธอก็จะได้เป็น D กับ R อีกตัวหนึ่งทีนี้สมมุตินะฮะเธอคำนวณแล้วได้ไดอะมิเตอร์ออกมา10มิลลิเมตรนะฮะเธอคำนวณแล้วไอ้หมอเนี่ยได้มีไดมิเตอร์ออกมาเป็น 10.1 มิลลิเมตรเธอตอบไหนฮะตอบตัวไหนฮะพวกเราคำนวณได้ดีมา2ตัวนะเธอดูข้างบนนะฮะข้างบนเนี่ยเธอตอบตัวต่ำกว่านะฮะเพราะว่าโหลดมันเพิ่มขึ้นไอ้แรงบิดมันเพิ่มขึ้นจาก0 5 6 7 8 9 10นะฮะแล้วมันพังโดยกำลังของวัสดุ10.1 ไม่ถึงฮะนะครับแต่เที่ยวนี้เวลาเธอออกแบบนะฮะเอากำลังออกแบบได้10สมมุติเฉยๆนะฮะสมมุติมิลลิเมตรความแกร่งออกแบบได้ 10.1 มิลพวกเราตอบอะไรครับ 10.1 ครับใช่เจษดาเก่งมากนะฮะเยี่ยมเวลาออกแบบเอาตัวใหญ่มาใช้นะครับแต่เวลาวิเคราะห์ 1.B นะฮะเอาตัวน้อยมานะฮะอย่าจำนะฮะเอาความเข้าใจของอาจารย์ทำไมออกแบบต้องเอาใหญ่มาเพราะว่าตัวใหญ่นะฮะมันจะทำให้หน้าตัดมันรับแรงบิดได้มากกว่านะฮะไอ้หมอนี่ 10.1 เนี่ยมันรับแรงบิดได้มากกว่า10แน่นอนนะฮะเวลาออกแบบเราเลยเอาใหญ่และปลอดภัยนะฮะเวลาแรงบิดสูงสุดตรงนี้เพื่อความปลอดภัยอีกเราเลยเลือกตัวน้อยนะครับฝากพวกเราตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะวันนี้เราจะเน้นที่เรื่องของการออกแบบแล้วนะฮะ 1.A กับ 1.B เอากลับไปดูออกแบบทำไมเราออกแบบสิ่งแรกเลยก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการ
วิบัติของเพลานะครับเนื่องจากแรงบิดนะฮะที่มีค่าสูงนะฮะคือพูดง่ายคือเดี๋ยวเธอต้องวิเคราะห์หานะฮะตัว Tmax มานะครับเราจะออกแบบหาขนาดของมันนะครับให้มีขนาดเพียงพอที่จะรับหน่วยแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นได้นะฮะมันจะได้ไม่วิบัติอันนี้เป็นการออกแบบบนพื้นฐานของกำลังอีกอันหนึ่งต้องออกแบบให้มันบิดในค่ามุมบิดที่กำหนดนะฮะอันนั้นจะไม่เห็นว่ามันขาดฮะแต่ไอ้หมอเนี้ยนะจะเห็นว่าการขาดโอเคนะฮะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเราจึงออกแบบให้มันมีกำลังเพียงพอเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมเราจึงออกแบบให้มันมีมุมบิดน้อยกว่ามุมบิดที่ยอมให้นะฮะสองอันนะครับนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเรากลับมาดูไอ้หมอนี้เป็นฮอลโลสตีลเซ็กชันคล้ายๆกับแคมชาร์ปที่อาจารย์เสนอพวกเรานะครับเมื่อฮอลโลเซ็กชันมันจะต้องเป็นกลวงๆนะฮะมันจะมีรัศมีภายนอกกับรัศมีภายในไอ้เขียนแบบนี้ปุ๊บพวกเราจะได้ว่า d sub i เท่ากับ 0.6 d sub o เอาวิชา engineering graphic นะฮะที่เราเรียนมานะฮะได้เกรด a ได้เกรด b มาเอามาเขียนหน้าตับจะได้หน้าตับแบบนี้นะฮะไอ้หมอเนี้ย d sub o เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะครับไอ้หมอเนี้ยมีค่า 0.6 d sub o ถ้ารู้ d sub o ปุ๊บ d sub i ก็รู้ด้วยนะฮะโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราหา external diameter d sub o โอเคนะ o มาจากคำว่า outside หรือ outer ก็ว่ากันไปวัสดุทำด้วยเหล็กมี modulus of elasticity 75 gigapascal มีหน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้เขาให้มาเป็นที่ยอมให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้มาที่ยอมให้เขาจะบอกว่าโอเคให้ tau sub y เท่ากับ300เมกะปาสคาลให้ factor of safety เท่ากับ 2.0 แบบนี้แปลออกมาแล้วเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะให้มาตามไอตัวสีม่วงหรือว่าให้มาเป็น150เลยก็เหมือนกันทีนี้ไอหมอนี้นะครับมันจะเป็นพื้นฐานของการออกแบบนะฮะโดยกำลังของวัสดุนะครับเสร็จแล้วเขายังไม่พอเขายังบอกว่าทั้งระบบเพลานะฮะเขาให้ allowable angle of twist เนี่ยมีค่า 0.192 เรเดียนพวกเราครับถ้าเขาให้มุมมาเป็นมุมดีกรีนะครับพวกเธอจะต้องเปลี่ยนมุมดีกรีให้กลายเป็นมุมเรเดียนนะครับเพราะว่ามุมบิดนั้นอยู่ในหน่วยนี้อันนี้นะฮะเป็นการออกแบบอินทนะแต่การออกแบบโดยใช้ความแกร่งนะฮะคิดออกแบบโดยใช้กำลังนะฮะอย่างที่บอกไว้นะฮะไอ้หมอนี้เพื่อความปลอดภัยนะฮะในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะปลอดภัยนะฮะในชีวิตสินนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับ allowable angle twist นะฮะเพื่อนะฮะเพื่อการใช้งานนะฮะที่เหมาะสมนะคือเปลี่ยนรูปน้อยๆว่างั้นเถอะนะฮะชนิสลาครับหนูช่วยปิดไมค์ให้อาจารย์หน่อยนะครับถัดไปครับการที่จะใช้สมการเหล่านี้อย่างเรารู้นะฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วเท่ากับ TR ส่วน J นะฮะเดี๋ยวเราจะหาไอ้หมอนี้นะฮะคือ J ส่วน R เท่ากับนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นTmax ก่อนนะฮะแล้วหารด้วย tau allow เพราะฉะนั้นไอ้ตรงแรงบิดจึงเป็นเรื่องที่เราต้องการหาซึ่งหาได้โดยใช้ free body diagram กับสมการความสมดุลนะครับเดี๋ยวไอ้หมอนี้ก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกนะ free เท่ากับ TL ส่วน G J นะฮะเดี๋ยวเราหา J ฮะเท่ากับ TL ส่วน G แล้วก็ free allow ที่เขาออกมาให้เอาล่ะถ้าใครเข้าใจแบบนี้นะครับไม่ว่าจะสมการนี้หรือสมการนี้เราต้องการแรงบิดซึ่งแรงบิดตรงนี้เป็นแรงบิดภายในเอาล่ะต้องตัดชิ้นส่วนครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมฮะแล้วก็ตัดชิ้นส่วนทีละชิ้นนะครับทีนี้ถ้าเธอตัด
นะไอ้หมอนี้ตัดในส่วนนี้มานะอาจารย์วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าปากกาไม้นั้นนะฮะไอ้ส่วนนี้นะฮะพวกเราก็จะได้ว่าตรงเนี้ยมันสำหรับส่วนที่เป็น G ถึง C และเนื่องจากไอ้หมอนี้เป็นแบริ่งนะฮะลูกปืนนะฮะซึ่งปกติเป็นแบริ่งซึ่งไร้แรงเสียดทานเมื่อไม่มีแรงบิดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงบิดที่อยู่ที่นี่นะฮะ T สับ CG ก็เลยมีค่าเป็น0โอเคนะครับจากนั้นนะครับเธออาจจะขยายผลต่ออ่ะเอาสีดำเหมือนเดิมนะฮะตัดมันนะฮะในลำดับถัดไปอาจารย์ขออนุญาตเขียนทับตรงนี้เลยนะครับนะฮะตัดมันที่อยู่ในช่วงนี้เอาละนะฮะตัดมันที่อยู่ในช่วงนี้คือช่วง CA นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นตัวชิ้นส่วนทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ชอบบอกพวกเราครับนะไอ้หมอ480นะพวกเราต้องกำนะฮะต้องกำเอานิ้วเล็กนะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะพุ่งไปตามลูกศรฮะแล้วกำฮะนะถ้าเธอกำแบบนี้ปุ๊บเธอจะพบว่า480นะฮะมันคือตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ไอ้ตัวแรงบิดนะฮะ480นิวตันเมตรจะกระทำที่นี่นะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะมันกระทำผ่านแกนเอาไม้โปรตีนะฮะจะทำแบบอาจารย์นะครับอาจารย์ขอร้องนะครับไอ้นี่ก็จะก่อให้เกิดแรงบิดไอ้หมอนี้แรงบิดพุ่งแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะฮะเธอก็จะรู้ว่ามันต้องเป็นแรงบิดพุ่งออกไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นแรงบิดทีสับ A 4นะครับถ้าเธอทำ summation moment รอบแกน x เท่ากับ0เธออาจจะตั้งไอ้หมอนี้นะฮะเป็นแกน x นะฮะแล้วเธออาจจะตั้งตัวนี้เป็นแกน y แล้วตรงนี้เป็นแกน z ตามกฎมือขวานะฮะเธอก็จะได้ว่าหากเป็นเช่นนี้หมุนแบบนี้เป็นบวก T สับ AC ของเธอก็เป็น480นิวตันเมตรก็จะได้อยู่ในช่วงนี้นะฮะไอ้หมอนี้ G ไอ้หมอนี้ C ไอ้หมอนี้ A นะครับจากนั้นนะฮะถ้าเธอจะตัดต่อนะฮะเธอก็สามารถไปต่อได้นะครับอาจารย์ขอตัดไอ้หมอนี้โปรเจกต์มาแบบนี้ปุ๊บนะฮะขอตัดมันเข้าสู่ช่วงนี้นะฮะนี่โปรเจกต์ตรงนี้ออกมานะฮะตัดมันเข้าสู่ช่วงนี้ก็จะมีเผาตัวนี้นะฮะมาอยู่ที่นี่นะฮะทีนี้ไอ้480อยู่นี่ไม่มีปัญหานะฮะ480นะฮะเธอก็โปรเจกต์ออกไปนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็น480นิวตันเมตรเสร็จแล้วเธอมีไอ้หมอนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นยังไงที่จุดนี้คือจุด D นะฮะจุดเนี้ยใช่ไหมอันนี้ CA อันนี้ A อยู่ไหนวะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยไอ้หมอนี่จะเรียกว่า D หรือ A ดีนะฮะมันอันนี้เกียร์ D จุด A เอาละนะฮะอาจารย์ถือว่าเป็น A ไปแล้วละกันนะฮะ A เสร็จนะฮะอยู่ที่นี่เอามือมากำนะฮะนะครับแล้วให้นิ้วของเราเป็นไปตามลูกศรนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้น160นะฮะมันจะกลายเป็นเนี่ยแรงบิดซึ่งพุ่งมาทางนี้นะฮะเป็น160นิวตันเมตรแน่นอนว่าไอ้หมอตัวชิ้นส่วนในส่วนของ A E แล้วกันนะฮะ A E อยู่นี่นะฮะก็จะต้องออกทีนี้พวกเราเห็นไหมฮะ480มันมากกว่า160เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะอันนี้ไม่ถึงจุด E นะฮะตรงนี้เองก็จะต้องมีทอร์ชันเกิดขึ้นแรงบิดที่อยู่ที่นี่อาจารย์เรียกว่า T สับ A จริงๆเรียก ADE แล้วกันนะฮะ T สับ ADE นะครับไอ้หมอนี้เป็นยังไง summation moment รอบแกน X เท่ากับ0แล้วพุ่งไปทางนี้เป็นบวกนะฮะเราก็ได้ทีสับไอ้นี่มีค่าเท่ากับ480ลบกับ160ก็จะเท่ากับ320หน่วยเป็นนิวตันเมตรก็จะได้ตรงส่วนนี้ออกมานะครับส่วนสุดท้ายนะฮะตรงนี้อันนี้ง่ายนะฮะเธอตัดส่วนนี้มาเฉยๆนะครับแล้วก็เอาเฉพาะนะฮะด้านนี้มาพิจารณานะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า
ไอ้ส่วนที่เป็นด้านเนี้ยโมเมนต์560เธอกำมันนะฮะมันจะพุ่งออกมานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเธอจะได้ว่าไอ้โมเมนต์560นะฮะมันจะพุ่งมาแบบนี้560นิวตันเมตรนะครับแล้วถ้าเธอมองเข้าไปข้างในนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะต้องผ่านแนวแกนเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาทางด้านนี้ไอ้หมอนี้กลายเป็นทีสับ EBF นะฮะกลายเป็น EBF เธอทำ summation moment รอบแกน x เท่ากับ0ไอ้ทีสับ EBF ก็จะเท่ากับ560นิวตันเมตรโอเคนะฮะก็จะได้ตัวนี้ออกมาเธอสังเกตนะฮะตัวนี้จะพุ่งออกตัวนี้พุ่งออกนะฮะตัวนี้ก็พุ่งออกจากหน้าตัดนะฮะตัวนี้ก็พุ่งออกจากหน้าตัดเมื่อไหร่ก็ช่างพุ่งออกจากหน้าตัดนะฮะตัวทอร์ชันที่เราคำนวณได้มันจะเป็นบวกเอาละนะครับทีนี้บนพื้นฐานของสมการที่เรามีอยู่คือสมการนะเท่าเท่ากับ tr ส่วน j นะฮะเราจะพบว่าบนหน้าตัดที่เราพิจารณานะฮะมันเป็นกลมกลวงเหมือนกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตัว r กับตัว j เนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นหน่วยแรงมันจะแปรผันโดยตรงกับแรงบิดแรงบิดซึ่งมีค่าสูงสุดนะฮะจะทำให้เราออกแบบหาได้หน้าตัดซึ่งมีค่าใหญ่สุดนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุผลดังกล่าว maximum torsion จึงถูกนำมาใช้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาออกแบบจะได้หน้าตัดที่มันใหญ่ที่สุดเอาละนะฮะ Tmax คือ TEBF นะคือตัวนี้นะครับแล้วมันก็เป็นบวกด้วยนะครับกลับมาทาวราวเท่ากับ Tmax จะเป็น C หรือ R อาจารย์ไม่ว่าอะไรนะฮะมันคือรัศมีหารด้วย J เขียนสมการใหม่ดีๆนะฮะไอ้หมอนี้นะครับหน้าตัดที่มันกลมกลวงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นJ นะฮะเท่ากับพายส่วน2นะฮะแล้วก็เป็น R สับ O กำลัง4ลบ R สับ I กำลัง4นะฮะหมอนี้ไม่มีปัญหานะครับหน่วยที่เขาใช้นะฮะคือหน่วยนิวตันเมตรนะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็นหน่วยนิวตันคูณเมตรนะฮะทีนี้ R นะฮะอย่างที่อาจารย์บอกอะ R ที่เราใช้ตัวนี้นะฮะต้องเป็นR ที่เป็นตัว outer นะ R outer ก็จะมีค่าเท่ากับ D outer หารด้วย2จะได้ตัวนี้ออกมานะส่วนไอ้ตัวข้างในนี้ก็จะกลายเป็น pi ส่วน2นะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น D sub O ส่วน2แบบนี้นะฮะแล้วก็ยกกำลัง4นะลบกับ D sub I ส่วน2ยกกำลัง4นะฮะซึ่งไอ้หมอนี้ก็ไปต่อนะฮะจริงๆนะมันไม่ควรเขียนแบบนี้มันควรเขียนเป็นพายส่วน32นะครับแล้วก็ d sub o กำลัง4ลบ d sub i กำลัง4เขียนแบบนี้ยุ่งไปนะฮะเขียนแบบนี้ง่ายกว่านะครับจากนั้นพวกเราก็ได้ว่าไอ้หมอนี้เป็นพายส่วน32 d sub o กำลัง4ลบกับ 0.6 d sub o กำลัง4จริงๆแล้วเทอมเนี้ยนะฮะเทอมเนี้ยนะฮะเทอมเนี้ยนะฮะควรเขียนใหม่นะฮะเขียนอยู่ในรูปของตัวที่เป็นเทอมนี้มันถึงจะกดเครื่องคิดเลขได้ง่ายกว่านะเขียนแบบนี้งงนะครับเขียนแบบนี้ตรงนี้ง่ายกว่านะฮะจากนั้นเธอก็ต้องแก้สมการเพราะว่ามันเป็น d sub o กำลัง4เครื่องคิดเลขเธอเนี่ยถอดรูทที่4ได้ไหมนะครับอ่ะนะฮะถ้าทำได้เธอจะได้หมอนี้ออกมาเป็นจุด 0.2795 เมตรเพราะหน่วยที่ใช้เนี่ยมันเป็นเมตรนะคะถ้าเป็นมิลก็จะเป็น123เป็น 27.95 นะฮะมิลลิเมตรนะครับซึ่งเขาปัดนะฮะ 27.95 มิลลิเมตรเขาปัดไปเป็น d sub o เท่ากับ28อันนี้อยู่บนพื้นฐานของกำลังนะฮะของวัสดุเอาละนะฮะถัดไปนะฮะมันจะมีเรื่องของ allowable angle of twist ได้ไปแล้ว28มิลลิเมตรนะฮะ d sub o นะฮะจำไว้ในใจที่ angle of twist เวลามันบิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็นบวกเหมือนกันหมดเนี่ยมุมบิดมันจะ
บวกเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ละอันนะนะครับคือช่วยกันนะทำให้มันบิดนะว่างั้นฮะอันที่1ไม่บิดนะฮะสีแดงบิดหน่อยนึงสีเขียวบิดหน่อยนึงสีน้ำเงินบิดหน่อยนึงเนื่องจากบิดไปทางเดียวกันมันเลยรวมกันฮะทีนี้พวกเราต้องเข้าใจนะฮะไอ้หมอนี้มีหน่วยเป็นเรเดียนนะครับถ้าเกิดเธอได้ออกมาเป็นหน่วยของดีกรีเธอต้องทำการเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นเรเดียนโดยที่180องศานั้นนะมีค่าเท่ากับไพเรเดียนนะหรือ360องศาเท่ากับ2ไพนะมันเป็นวงกลมนะฮะถ้าเกิด180องศาคือวงกลมก็เป็นไพเดียวนะครับไอ้หมอนี้นะฮะก็จะมีความซับซ้อนเหมือนเดิมนะทีนี้มุมบิดที่ได้ออกมานะครับต้องบอกว่ามันเป็นมุมบิดสัมผัสนะฮะระหว่างจุด G กับจุดเนี่ยสุดท้ายเลยนะฮะไอ้จุด F นะซึ่งมันมีมุมบิดตัวนี้นะครับเป็น F G สลัด C บวก G สลัด C นะคือมุมบิดนะฮะเนี่ยเป็น0อยู่แล้วนะฮะมันไม่มีอะไรนะตัวแรกตัวที่2นะฮะ F นะฮะตัว C สลัด A มาเทียบที่นี่นะฮะเป็นสีแดงนะฮะตัวที่3เป็นมุมE นะฮะแล้วก็สลัด A นะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะฮะตัวที่4เป็นมุมบิดของ E สลัด F นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีปัญหาเป็น0เพราะว่าแรงบิดที่นี่เป็น0นะครับทีนี้นะครับเธอก็ต้องมีสมการ F เท่ากับ T L ส่วน G J เพราะฉะนั้นจะต้องเอามุแรงบิดนะฮะแต่ละตัวเนี่ยมาใช้ให้ตรงจากนั้นอีกนะฮะสมการนี้เป็น L นะฮะช่วงนี้คือ2ช่วงนี้คือ 1.5 ช่วงนี้คือ2เพราะฉะนั้นระวังด้วยนะฮะส่วน G ไม่มีปัญหา J ไม่มีปัญหา GJ ที่มีอยู่นั้นหน้าตัดมันคงที่นะครับแล้วก็วัสดุก็เป็นวัสดุเดียวกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวคงที่นะเพราะกลายเป็นตัวหารร่วมได้ครับนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน่วยเป็นเรเดียนนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น G นะฮะส่วน J นะเหมือนเดิมนะเอาตัวเมื่อกี้มาใช้ดีกว่านะฮะ J ที่อาจารย์เขียนเมื่อกี้ J เท่ากับไพส่วน32แล้วก็ D สับ O กำลัง4ลบกับ 0.6 D สับ O กำลัง4นะฮะตัวนี้นะฮะเอาออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่านะฮะจดคิดเลขง่ายกว่าว่างั้นเถอะนะฮะนะบางทีอย่าไปเชื่อหนังสือมากนะฮะเวลาที่เราทำหนังสือบางทีเราก็มีความคิดแบบหนึ่งเวลามาสอนก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งเพราะ480คูณ2สีแดงนะครับ320สีเขียวคูณ 1.5 นะครับสีน้ำเงิน560คูณ2ก็ได้ออกมานะฮะค่อยๆกดเครื่องคิดเลขแก้สมการเหมือนเดิมนะฮะนะครับกำลัง4ถอดรูทที่4นะสุดท้ายมานะครับพวกเราก็จะได้หมอนที่เป็น38มิลเอาล่ะนะฮะบนพื้นฐานของมุมบิดนะครับหรือเรามักพูดถึงว่าอันนี้เป็นพื้นฐานของความแกร่งนะฮะหรือเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเราบอกว่าไอ้หมอนเนี่ยบนพื้นฐานของ stiffness นะครับเราได้38มิลคำตอบครับนะฮะก็จะต่อมาเป็น38มิลตัวที่ใหญ่กว่าอ่ะนะครับจากนั้นนะครับมาดูอันนี้คือข้อสอบเก่านะฮะเอาเรือนะฮะเรือนะครับมีใบพัดเรือนะฮะมีเพานะครับยาว15เมตรนะฮะเรือมีระบบขับเคลื่อนนะฮะซึ่งทำด้วยเพาเหล็กนะฮะที่จะต้องทรานสเฟอร์แรงบิดขนาด 10,000 นิวตันเมตรนะครับเพื่อที่จะให้เรือวิ่งนะครับโดยที่ชาร์ปเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในinner diameter 200มิลต่างกับเมื่อกี้ถ้าใครจำได้เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเป็นนี่นะฮะเขาบอกไอ้หมอนเนี่ยเป็น D sub O แล้วบอกไอ้หมอนเนี่ยนะฮะมีค่าเป็น 0.6 D sub O โอเคนะครับแต่กรณีนี้นะฮะชาร์ปของเราเนี่ยมี inner diameter 200มิลอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยบอกไอ้หมอนเนี้ยนะครับมีค่าเป็น200มิลลิเมตรนะฮะส่วนที่เขาจะให้หานะฮะก็คือไปหาตัวนี้คือ D sub O
ปัญหาคือหาดีสโคปเหมือนกันนะฮะแต่เวลาตั้งโจทย์เนี่ยเขาตั้งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิชา Engineering Graphic นะครับจะต้องเอามาใช้อย่างเหมาะสมนะแล้วก็บอกว่าเหล็กเนี่ยมี Yielding Shear Stress เนี่ย80เมกะปาสคาล Shear Modulus เนี่ย80เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็มี Factor of Safety เป็น 4.0 นะครับแล้วก็บอกว่านะฮะตัวมุมบิดที่ยอมให้นะฮะสูงสุดคือ 2.5 ดีกรีให้เราไปหาไม่ได้แดมิเตอร์นะฮะไปหาว่าเนี่ยนะครับความหนานะฮะของตัวเผาของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะความหนานะฮะหาความหนานะครับเอาละนะครับไม่ยากนะฮะไอ้หมอนี้ถ้าจะเป็นกลมกลวงนะโพลาร์โมเมนต์ออฟอินเตอร์เชียร์คือสมการนี้ต้องจับหน่วยแรงเฉือนสุดหน่วยแรงเฉือนสูงสุดนะจำได้มุมบิดนะสมการมีแค่นี้เองนะครับจากนั้นนะอันนี้ฟิตไลน์มืออาจารย์นะจากนั้นนะเราก็ต้องเริ่มจากสเต็ปที่หนึ่งนะครับไอ้หมอนะฮะตัวเทาสับวายของเราเนี่ย80 factor of safety แบบนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับไอ้หมอนี้ได้เทานะฮะ allow เท่ากับ80ส่วน4คือ20เมกะปาสคาลตัวเพาของเราเนี่ยนะครับเราก็เอามาเขียน free body diagram นะฮะบวกกับตัวสมการความสมดุลนะครับอันนี้ไม่ยากนะเธอก็ตั้งแกน1แล้วเธอตั้งนะสมมุติว่าเธอตั้งแกนที่เป็นแกน x นะครับไอ้หมอตัวแรงบิดนะฮะที่เราทราบตรงนี้คือ 10,000 นะครับก็บอกว่าโอเคตรงนี้คือ 10,000 นิวตันเมตรนะครับเราก็ทำ summation moment รอบแกน x เท่ากับ0ให้พุ่งแบบนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้น t ของเราตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ 10,000 นิวตันเมตรเพื่อความสมบูรณ์นะโชว์เขานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับสมการอยู่นี้แล้วนะพูดไปแล้วนะครับเราจะหา t บนพื้นฐานของเทาอลาวนะครับนะฮะเทาอลาวก็เป็น20เมกเหมือนเดิมครับไอ้หมอนี้ก็เป็นเทาอลาวเท่ากับ T ก็คือ 10,000 10,000 นะฮะแล้วก็คูณกับ R ตัว C ตัวนี้นะฮะเป็น R sub O แล้วก็ J นะเมื่อกี้อาจารย์เขียนให้ดูแล้วนะครับไอ้หมอนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกส่วนตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ามันคือ200มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น R sub O มันคือ D sub O ส่วน2ส่วน R sub I เนี่ยมันคือ200ส่วน2ก็กลายเป็น100นะฮะมิลลิเมตรทีนี้เขาใช้เมกะปาสคาลนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือตรงนี้ต้องเขียนเป็น220เท่าทีคูณ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรเท่ากับ 10,000 นิวตันเมตรไอ้หมอนี้ที่เราจะทำการคำนวณต้องอยู่ในรูปของเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สมการ J ของเราพายส่วน2 R sub O กำลัง4ลบ R sub I กำลัง4จากนั้นทำการแก้สมการครับได้ออกมาเป็น 107.6 นะฮะไดอะมิเตอร์ตรงนี้นะก็จะกลายเป็น 215.2 นะครับทีนี้ไอ้หมอนี้ 215.2 นะครับพวกเรานะครับก็จะสามารถที่จะหานะครับตัวที่เป็นความหนานะฮะที่อยู่ตรงนี้ได้นะทีตรงนี้นะหาจากตัวรัศมีภายนอกทีตรงนี้ฮะรัศมีภายนอกคืออะไรรัศมีภายนอกคือตรงนี้คือ R sub O ส่วนที่เป็นรัศมีภายในล่ะนะไอตัวที่เป็นรัศมีภายในก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีมันจึงเป็น R sub O สีดำทั้งหมดลบสีเขียวนะฮะก็จะกลายเป็นทีตัวนี้ออกมาเป็น 7.6 มิลนะฮะไม่ได้แตกต่างกับอันที่แล้วเลยนะพวกเราคิดถึงเมื่อกี้นะฮะสอนแล้วเอามาออกข้อสอบเป็นแบบนี้นะฮะง่ายกว่าไหม
ง่ายกว่านะฮะนะครับจากนั้นนะฮะข้ามไปต่อแล้วกันนะฮะเราจะออกแบบโดยมุมบิดเที่ยวนี้มุมบิดให้มา 2.5 องศาที่อาจารย์บอกนะฮะใช้ไม่ได้เธอก็ต้องเปลี่ยนนะฮะ360เท่ากับ2พาย 2.5 องศาเพราะมุมบิดที่ใช้เนี่ยคือเท่านี้นะครับแล้วก็กลับสมการฮะ J ที่เราต้องการฮะไอ้หมอตัว T ของเรานะครับหน่วยเป็นนิวตันเมตร L ของเราหน่วยเป็นเมตร G ของเรานิวตันเมตรสแควร์80คูณ10กำลัง9ไอ้หมอนี้มีหน่วยเป็นเรเดียนนะฮะแล้วเธอก็ได้ J ออกมาซึ่ง J ก็คือสมการเดิมที่เราใช้นะแก้สมการครับเที่ยวนี้ได้ออกมาหนาแค่ 6.3 มิลเป็นไงฮะคำตอบต้องตัวใหญ่กว่าคือ 7.6 ตัวอย่างก่อนหน้านี้ความแกร่งควบคุมนะแต่ตัวอย่างนี้นะฮะสิ่งที่เราพบคือกำลังของวัสดุเป็นตัวควบคุมการออกแบบเมื่อกี้ไดอะมิเตอร์ที่ได้เนี่ยได้มาจากสมการมุมบิดใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้นะไอ้ความหนาที่ได้ได้มาจากอะไรฮะได้มาจากตัวเทาอะลาวที่เราพูดก่อนหน้านี้นะฮะจริงๆอ่ะเขาเล่นตัวเลขฮะเขากำหนดไปกำหนดมาแยกได้ทีนี้ถ้าเกิด 7.6 มิลก่อให้เกิดมุมบิดเท่าไหร่อันนี้เขาถามกลับนะฮะนะครับไอ้หมอทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ได้คำตอบมาตรงเนี้ยคือดีไซน์ครับนะฮะเมื่อดีไซน์เสร็จเนี่ยเขามาถามแบบเนี้ยนะฮะเขามาถามคือ analysis 1.a นะครับ analysis 1.a นะครับนะครับถ้าจะตอบแบบนี้นะครับเท่าโทษทีเท่า max นะฮะที่ได้เนี่ยตอบเลยว่ามันคือเท่ากับเท่า allow ที่ยอมให้เมื่อกี้นะฮะถ้าใครจำได้คือ20 megapascal นะตอบเลยนะฮะนะครับถ้าเกิดจะถามว่าเฮ้ยถ้าใช้ 7.6 มิลน่ะเท่าหน่วยแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าไหร่มันเท่ากับเท่าราวเพราะเท่าราวเป็นตัวกำหนดในการออกแบบจากนั้นมุมบิดนะฮะถ้าใช้ J เท่ากับ 7.6 นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัว R sub O กำลัง4ลบ R sub I กำลัง4ได้ J เท่านี้ก็แทนค่าลงไปได้มุมออกมาเป็น 2.01 องศาน้อยกว่า 2.5โอเคไม่ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วนะเพราะผนังมันหนากว่าอันนี้คือข้อสอบครับให้เราได้เห็นภาพว่าเราคิดเราคำนวณเรามีแนวทางแบบนี้แล้วแบบนี้เอาไปใช้ได้จริงพวกเรานะครับทีนี้หมดตรงนี้ออกมามีอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะต้องมาพูดจริงๆเรื่องเดิมนั่นแหละครับเพื่อเรื่องของการออกแบบแต่เขาแยกตรงนี้มาเป็นเรื่องของ power shaft นะซึ่งเป็น power ที่ใช้ในการส่งถ่ายแรงบิดต่างๆนะให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยการบอกว่าไอการส่งถ่ายแรงบิดนั้นเราพิจารณางานนะฮะถ้าเป็นงานที่เป็นเรื่องจากแรงนะฮะงานนะฮะจะเท่ากับแรงคูณกับระยะนะฮะที่เกิดการเคลื่อนที่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์งานนั้นจะเป็นแรงบิดคูณกับมุมบิดนะฮะก็จะได้ว่าไงหน่วยเป็นนิวตันเมตรเรเดียนนะทีนี้เวลาเราพูดถึงเวลาเราไปซื้อรถพิกอัพนะเราจะพูดถึงกำลังนะรถพิกอัพนะฮะของคุณพ่อมีกำลัง180แรงม้าไอ้180แรงม้านั้นคืองานต่อเวลาฮะกำลังเป็นงานที่เครื่องจักรทำได้ต่อ1หน่วยเวลาเพราะฉะนั้นไอ้หมอฟรีนะฮะจะถูกเอามาเขียนเป็น dφ by dt ที่เขาเรียกมันว่าความเร็วเชิงมุมก็บอกอีกฮะเวลาไปซื้อรถนะฮะเครื่องยนต์มีกำลัง180แรงม้าตั้งแต่ 2,500 รอบถึง 5,000 รอบนะฮะลักษณะเนี้ยฮะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันคือความเร็วเชิงมุมนะฮะก็เขียนเป็นสมการสั้นๆไอ้หมอนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะซึ่งมันเนี่ยสามารถแปลงได้นะเป็นรอบของเครื่องยนต์ต่อนาทีนะไอ้รอบเครื่องยนต์ต่อนาทีนะฮะมันคือสิ่งที่เขาเอามาโฆษณาฮะเขาไม่สามารถบอกว่าโห
เครื่องยนต์มีความเร็วเชิงมุมความเชิงมุมนะมันบอกแล้วมันงงนะนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์นะรอบต่อนาทีมันมีเข็มบอกรอบ RPM นะถ้าเราไปเขียนนะราว per minute นะฮะไปดูก็ได้นะแล้วไอ้หมอกำลังแรงม้าอยู่ที่ไหนนะฮะ1วัตต์เท่ากับ1นิวตันเมตร per second นะฮะก็คือไอ้หมอเนี้ยนะครับมันกลายเป็นตัวเทียบนะมันคือ746วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สมการที่เราพูดอยู่ที่นี่นะไอ้ที่เขาเอามาโฆษณาเป็น horse power นะครับมันมีความเชื่อมโยงกับหน่วยของกำลังวัตต์นะครับซึ่งหน่วยของกำลังมันก็อยู่ที่นี่แหละนะครับนิวตันเมตรนะฮะเรเดียน per second จะต้องเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะเวลาโฆษณาเขาโฆษณาเป็น RPM กับโฆษณาเป็น horse power ก็เป็นการแปลงหน่วยธรรมดาไม่มีอะไรนะรถปิกอัพนะฮะเมืองไทยรถปิกอัพรุ่นหนุมาน1นะฮะมีเครื่องยนต์200 horse power นะฮะที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีอะไรเงี้ยฮะนะครับเสร็จแล้วนะครับนอกจากพูดถึงความเร็วเชิงมุมแล้วเราอาจจะพูดถึงความถี่ของการหมุนของเพาก็ได้อันนี้เป็น frequency นะฮะก็เอาความเร็วเชิงมุมมาหารด้วย2 pi นะก็ power ก็มาจากสมการ2 pi ft ตรงนี้อาจารย์ทิ้งไว้นะครับหลักๆแล้วให้กับพวกเราโดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ aerospace นะที่จะต้องไปต่อในส่วนของรายวิชา machine design นะฮะจะต้องพูดถึงเครื่องยนต์นะซึ่งเครื่องยนต์จะต้องมีกำลังไม่ได้คือเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับมันยังมีมอเตอร์ทุกวันนี้นะครับรถอาจจะใช้ตัวอิเล็กทริกมอเตอร์มาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันฮะไอ้มอเตอร์เองนะมันสามารถที่จะบอกแบบรูปแบบเดียวกับเครื่องยนต์ได้ในรูปของกำลังซึ่งเป็นมอเตอร์มีกี่กำลังม้านะครับซึ่งแน่นอนฮะมันก็ต้องบอกรอบที่หมุนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองนะฮะเราก็สามารถเอาไปคำนวณ นะฮะในตรงนี้ที่เราเน้นๆคือคำนวณหาอะไรคำนวณหาแรงบิดทีนะถ้าให้ฟรีเฟนซี่มาหาจากสมการนี้ถ้าให้ความเร็วเชิงมุมมาทีหาจากสมการนี้นะขึ้นอยู่ว่าเขาให้อะไรมาเอาล่ะนะครับทีนี้แรงบิดจึงเป็น p หารด้วยความเร็วเชิงมุมหรือ p หารด้วย2 pi คูณความถี่นะเมื่อเรารู้ตรงนี้ไม่ยากแล้วนะฮะถ้าเกิดเอามาเทียบตรงนี้ก็เทียบสมการธรรมดานะฮะนะครับก็เอา tau allowable เท่ากับ yielding stress หารด้วย factor of safety มาเราสามารถที่จะเอาไปหารัศมีของเผาตันได้โดยไม่ยากนะเมื่อกี้ยากมันเยอะนะเมื่อกี้เป็น tau กลวงนะครับเอาละนะครับอีกสักตัวนึงนะอันนี้ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะถูกเชื่อมครับกับเครื่องยนต์ไอ้หมอนี่เป็น generator ตัว G นะฮะไอ้หมอนี่คือเครื่องยนต์นะครับโดยเผานะกลมกลวงนะซึ่งมีความยาวนะระหว่างนี้กับนี้ที่ 1.2 เมตรนะครับและมีเส้นผ่าภายนอกนะไอ้หมอนี้ D sub O เท่ากับ40มิลเครื่องยนต์หมุนด้วยความเร็ว100แรเดียนนะต่อเซก100แรเดียนต่อเซกนะฮะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกฮะเขาบอกเป็นรอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นปกตินะฮะไอ้รอบต่อนาทีเนี่ยนะฮะจะต้องเปลี่ยนเป็นนะฮะเรเดียน per second นะฮะไอ้คำว่ารอบตรงนี้มันคือ2 pi นะฮะนาทีตรงนี้คือ60 second ไม่ยากเลยนะเอา2 pi หารด้วย60 second นะมากลายเป็นความเร็วเชิงมุมยกตัวอย่างเช่น 2,000 รอบต่อนาทีคือ 2,000 คูณ2 pi หารด้วย60 second นะฮะก็จะกลายเป็นเนี่ยความเร็วเชิงมุมตัวนี้นะฮะแล้วก็มีกำลังนะเท่ากับ50กิโลวัตต์นะ50กิโลวัตต์มันก็คือ50000วัตต์นะ746วัตต์เท่ากับ1แรงม้านะครับเมื่อกี้เรารู้นะฮะ746วัตต์นะเท่ากับ1 HP เพราะไอ้หมอนี้นะแปลงเป็นกี่กำลังม้าได้ไหมได้เอา746ไปหารนะฮะก็จะได้กำลังของเครื่องยนต์นะฮะจากนั้นบอกว่าไอ้ตัวเหล็กเนี่ยนะครับมีเทาอัลติเมตนะ400เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็มีแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ 4.0
นะอันที่หนึ่งนะเพื่อที่จะใช้กำลังในการออกแบบอีกเรื่องหนึ่งคือ maximum angle of twist ให้มา3ดีกรีเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนดีกรีตัวนี้ให้กลายเป็นมุมเรเดียนโอเคนะฮะแล้วก็ g เท่ากับ80กิกะปาสคาลไม่มีอะไรเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับบนพื้นฐานของกำลังกับบนพื้นฐานของมุมบิดนะบนพื้นฐานของกำลังก็ tower variable ก็เป็น100เมกะปาสคาลนะซึ่งแน่นอนฮะตอนนี้เราต้องการหานี่นะจริงๆแล้วปฏิสัมพันธ์กับตัวนี้ด้วยนะฮะเอาละนะครับแล้วเราก็มีหน้าตัดแบบนี้นะครับไอ้โมเนี่ยคือ20มิลนะครับไอ้เทอมเนี้ย C ตรงนี้นะฮะคือ20มิลลิเมตรหรือ 0.020 เมตรนะครับส่วน J นี่หาไม่ได้นะฮะถ้าเป็นรูปนี้นะฮะ J ของเราขึ้นอยู่กับชั้นรัศมีหรือเปล่าถ้าชั้นรัศมีก็เป็นพายส่วน2 R สับ O กำลัง4ลบกับถ้าเป็นเมตรก็ 0.02 กำลัง4อันนั้นคือ J นะครับเอาล่ะแต่แรงบิด T ยังหาไม่ได้นะฮะก็กลับไปสมการตรงนี้มันคือตัวเพิ่มเติมตรงนี้แค่นี้ไม่มีเลยนะเอา 50,000 หารด้วย100ก็เป็น500นิวตันเมตรนะตรงนี้ก็กลายเป็น500นิวตันเมตรนะครับแล้ว C ของเราก็กลายเป็น 0.020 นะครับเท้าอะลาวนะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรไอ้หมอนี้มีหน่วยเป็นเมตรไอ้หมอนี้หน่วยนิวตันเมตรได้ J ออกมาเท่านี้ J วันนี้ก็จับเท่ากับสมการที่อาจารย์มีอยู่นะแล้วก็ทำการแก้สมการหา R สับ I เท่ากับ 17.6 มิลนะครับ R สับ I เท่ากับ 17.6 มิลนะฮะตรงเนี้ยนะฮะมันคือ 17.6 นะฮะมิลขณะที่ตัวรัศมีคือ20ถ้าจะหาความหนาก็เอา20ซึ่งเป็นนี่นะฮะเป็น R สับ Oอยู่ที่นี่นะฮะไอหมอนี้ R สับ I นะฮะก็จะได้เป็นตัวเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นความหนา T นะฮะ 2.4 มิลนะบนพื้นฐานกำลังนะครับบนพื้นฐานของมุมบิดแปลงมุมบิดนะฮะอย่าลืมนะฮะไอหมอนี้ T นิวตันเมตรนะฮะความยาว L ที่บอกแล้วคือ 1.2 เมตรนะฮะไอหมอนี้นิวตัน80กิกะปาสคาลนิวตันต่อตารางเมตรไอตัวเนี้ยคือตัวที่เขาแปลงนะฮะเขาซ่อนอยู่นี่โอเคนะฮะได้เจออกมาแก้เหมือนเดิมนะได้ออกมาเป็น 16.2 มิลพบว่าโดยมุม3ดีกรีที่กำหนดนะได้ความหนา 3.8 มิลซึ่งมากกว่าไอตัวที่มาจากกำลังคำตอบที่ใช้จึงเป็นความหนา 3.8 มิลโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะอ่ะจบนะฮะนะครับอันนั้นคือเมนเลยนะครับที่พวกเรานะครับจะต้องรู้จะต้องทราบนะฮะทั้งหมดแล้วนะฮะอันนั้นคือข้อสอบส่วนต่อเติมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะขอเบรก5นาทีนะแล้วกลับมานะครับเพื่อที่จะให้วิศวกรนะฮะโยธาเครื่องกลยานยนต์แอโรสเปซนะฮะมีส่วนต่อในวิชาถัดไปนะฮะส่วนสาขาอื่นยังไม่เท่าไหร่เรียนประดับความรู้ไว้นะฮะขอเบรก5นาทีครับสวัสดีนะครับพวกเราจะสอบกันวันที่20นะครับอาจารย์ส่งข้อสอบไปแล้วเป็นข้อสอบเขียน4ข้อเหมือนที่อาจารย์ทำให้ดูในวิดีโอคลิปนะฮะและอาจารย์เรียนว่าไม่ได้ยากกว่าเมื่อปีที่แล้วเลยแต่อาจจะมีมุมนะฮะในการถามที่แตกต่างนะอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะข้อ1ยกตัวอย่างเช่นมันก็ถามได้ทั้ง analysis และก็ design นะฮะซึ่ง analysis ก็มี 1.a 1.b นะฮะ design ก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราได้เรียนกันนะครับนะฮะเรามาเรียนเพื่อที่จะใช้สมการอย่างง่ายก่อนนะครับเพื่อที่จะพัฒนานะฮะทักษะพวกเราในการคำนวณออกแบบอย่างวิศวกรนะครับอาจารย์ฝากพวกเราสิ่งที่สำคัญคือมันคือการพัฒนาพวกเราเรียนปี2เนาะมันยังมีปี3มันยังมีปี4นะครับซึ่งปัญหาที่เธอกำลังจะศึกษามันจะยากขึ้นเรื่อยๆพวกเราเธอพูดง่ายๆคือกว่าจะออกแบบรถยนต์เป็นนะไม่ใช่แค่จบปตรีแล้วออกแบบรถยนต์เป็นนะฮะเธอต้องไปทำงานไปฝึกฝนอยู่ในบริษัทอีกพอสมควรเลยแต่การทำงานและฝึกฝนผ่านสหกิจหรือทำงานจริงเนี่ยมันใช้
ความรู้ใช้ทักษะที่เธอพัฒนาที่มหาวิทยาลัย4ปีนี่แหละเป็นฐานหลายคนก็จะเริ่มปีนพีระมิดพวกเราเมื่อเธอเข้าไปพร้อมกันนะในบริษัทหนึ่งนะเธอได้เข้าไปพร้อมกัน10คนแต่ผ่านไป5ปีนะฮะอาจจะแค่3คนนะปีนขึ้นไปเป็นหัวหน้าผ่านขึ้นไป10ปีนะอาจจะเหลือแค่คนเดียวของพวกเธอเป็นหัวหน้าสูงสุดของพวกเธอเพราะฉะนั้นโลกแห่งการแข่งขันนะมันมีจริงตลอดนะครับพวกเราแล้วก็มันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถคือทักษะกับการประยุกต์ใช้นะครับว่าใครนะเป็นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ต้องฝากไว้คือ soft skill ต่างๆนะฮะการเข้ากับผู้ใหญ่การเข้ากับผู้ร่วมงานการทำงานกับเพื่อนไม่มีคนใดหรอกครับวิศวกรนะทำงานเดี่ยวนะวิศวะคอมพิวเตอร์ไงอาจารย์นะเขาทำโคดดิ้งคนเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไอ้ที่เขาทำโคดดิ้งเนี่ยโปรแกรมอย่าง Microsoft Office นะฮะโปรแกรมไอ้ตัว OS อย่างเช่น Windows นะทำคนเดียวหรือไม่ใช่หรอกครับนะฮะแม้กระทั่งแอปบางอย่างเองที่เราใช้อยู่ที่อาจารย์ใช้บ่อยๆคือแอปอย่าง Runkeeper เงี้ยเขามีทีมในการทำนะอาจารย์ฝากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะฮะไว้กับพวกเราด้วยนะครับไหนๆพูดตรงนี้แล้วนะฮะมีเวลาอยู่ก็พูดให้ฟังนะซึ่งจริงๆเนี่ยปรัชญาเนี่ยท่านอาจารย์วิจิตรได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการมี humanware นะมีทักษะของการเป็นมนุษย์นะครับมีความเมตตากรุณานะครับมุทิตาอุเบกขานะครับเป็นคนมีจิตใจดีนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งมีอิทธิบาท4มีฉันทะรักในสิ่งที่ทำเธอเลือกมาเรียนวิศวะแล้วเธอคงไม่รักไม่ได้อาจารย์สุก็เธอรักทุกคนล่ะครับต้องมีฉันทะมาแล้วนะฮะเสร็จแล้วมันมีฉันทะไม่พอวิชามันยากจังนะครับต้องมีการฝึกฝนอ่านหนังสือไม่เข้าใจนะก็ถามเพื่อนเมื่อกี้โดยใช้มนุษยสัมพันธ์นะแต่ตัวเราเองก็ต้องมีวิริยะนะหลายๆครั้งเนี่ยสมการมันกลับไปกลับมาแค่นั้นเองพวกเรานะอย่างที่เห็นนะครับไม่มีอะไรยากหรอกนะครับแล้วก็ทำบ่อยๆฝึกมากๆนะครับโดยมีจิตใจจดจ่ออยู่กับมันมีจิตตะนะฮะทำแล้วอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะไอ้คำว่าวิมังสาเนี่ยมันเป็นคำพูดของพระพุทธองค์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมันแปลงคำนี้มาเป็นแผนดูเช็คแอคนะฮะคือมีการวางแผนมีการลงมือทำมีการตรวจสอบและมีการแก้ไขนะตัวเดียวกันฮะนะครับตัวฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาตัววิมังสาเนี่ยคือการที่ทำการปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอพวกเรานะครับแล้วมีอีก2เรื่องที่ท่านอาจารย์วิจิตที่สร้างมหาลัยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงที่แมนแวร์ใช่ไหมความเป็นคนเรื่องที่2อาจารย์พูดถึงเรื่องของออแกแวร์เพื่อพวกทีมเวิร์คทำงานร่วมกับเพื่อนนะครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อีก2เรื่องอันนี้ไม่ยากนะฮะเรื่องของเทคโนแวร์เทคโนแวร์คือสิ่งที่เราเรียนอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิด humanware เนี่ยดีเธอมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับเธอเรียนหนังสือกับเพื่อนเธอนะครับช่วยกันทำช่วยกันคิดนะฮะเปิดห้องซูมนะฮะติวกันนะฮะเผยแพร่มุมมองกันนะฮะเอาโจทย์มาโชว์วิธีการทำแลกเปลี่ยนกันนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะเรื่องของ infoware กับ technoware นะมันก็เติบโตตามกรอบของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปวิศวกรเครื่องกลเธออาจจะต้องกลายเป็นคนเก่งเรื่องของมอเตอร์นะที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับอันนี้เปลี่ยนแปลงเยอะจริงนะฮะวิศวกรโยธาเองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคลาสสิกมากนะครับทุกวันนี้มีเครื่องจักรกลต่างๆเข้ามาช่วยในการก่อสร้างเต็มไปหมดเลยนะทำให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นไวขึ้นแต่แน่นอนนะฮะการใช้จำนวนคนในการก่อสร้างก็จะน้อยลงเช่นเดียวกับวิศวกรรมที่อุตสาหการที่อยู่ในโรงงานนะระบบออโตเมชันต้องเข้ามาวิศวกรรมการผลิตก็เช่นกันนะครับระบบออโตเมชันถามว่ามันมีเฉพาะซอฟต์แวร์หรือมันมีฮาร์ดแวร์ครับพวกเราแล้วฮาร์ดแวร์เป็นอะไรรายการผลิตใดๆก็ช่างมันมีโครงสร้างมันมีคานมันมีเสามันมีระบบกลอยู่ฮะมันก็เชื่อมโยงกันแบบนี้พวกเรานะครับนี่อาจารย์ฝากไว้นะไหนๆก็ได้ไหนแล้วขอพูดในรูปแบบที่ไม่ใช่วิชาการกับพวกเรานิดหนึ่งนะฮะอีกอย่างนึงก็บอกพวกเราว่าอาจารย์เองก็มีอายุพอสมควรนะฮะผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมานะฮะลูกๆอาจารย์ก็ลูกอาจารย์ก็มีคนหนึ่งแก่กับพวกเธออีกคนหนึ่งเด็กกับพวกเธอนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่านะครับในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานะฮะวงการวิศวกรรมก็แตกต่างกันไปนะแต่เชื่ออาจารย์อยู่อย่างนะฮะไอ้ตรงเบสิกโนเลจนะฮะมันยังมีคุณค่าที่เธอจะต้องเอาไปใช้ในอนาคตนะฮะก็ขอให้เราตั้งใจนะฮะทีนี้ตอนทำข้อสอบนะฮะขอฝากให้ทำข้อสอบเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่อาจารย์โชว์ให้ดูถ้าใครเคยเรียนกับอาจารย์ตั้งแต่ Engineering Static นะฮะจริงๆแล้วอาจารย์ชอบเขียนนะฮะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนบอกไม่ชอบนะชอบ PowerPoint มากกว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ปรับตัวนะฮะมาสอน PowerPoint ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครสนใจเรื่องของการเขียนบรรยายนะฮะอาจารย์มีวิดีโอคลิปที่อาจารย์สอนเมื่อปีที่แล้วที่อาจารย์บันทึกไว้ก่อนหน้านี้อย่างน้อยอีก2ชุดพวกเราลองไปเลือกดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าตัว YouTube เนี่ยมันสปีดให้ไวได้2เท่าเองได้เลยนะเพราะเวลาที่เธอจะทำการฟังนะฮะก็สามารถที่จะฟังได้เร็วขึ้นบางคนบอกว่าอาจารย์ศรีชัยพูดเร็วอาจารย์ว่า YouTube มันทำให้พูดช้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะฮะบางคนบอกว่าอาจารย์เขียนไม่ชัดบนวิดีโอพวกเธอสามารถเลือกการชมวิดีโอเป็นแบบ HD ได้นะ High Resolution นะครับและเธอสามารถจะหยุดวิดีโอเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแล้วลองดูว่าไอ้บนสไลด์ที่อาจารย์เขียนนั้นเป็นยังไงทำได้ทุกรูปแบบหรอครับขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะตั้งใจทำหรือเปล่าหรือไม่ตั้งใจทำเอาล่ะนะครับก็ฝากไว้ว่าวันที่20เรามีสอบ9โมงเช้าถึง11โมงข้อสอบ4ข้อนะครับแล้วก็พวกเราก็เต็มที่กับมันแล้วกันนะฮะนะครับก็ขอให้พวกเราทำข้อสอบมันได้ดีนะฮะทีนี้เพื่อความสมบูรณ์นะคงละทิ้งไม่ได้ในหัวข้อของชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับแรงบิดแบบประเภท statically indeterminate นะครับอันนั้นเขากำหนดให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะฮะคำว่า in ตรงนี้นะฮะมันแปลว่าไม่นะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี้ยนะครับมันแก้ไม่ได้โดยตรงกับการเขียน free body diagramแล้วก็สมการความสมดุล นะครับแต่เราแก้คำว่าไม่ตรงนี้ได้โดยการบวกนะฮะสมการความสอดคล้องนะฮะแล้วก็บวกกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับมุมบิดเข้าไปนะครับแบบเนี้ยเราก็แก้ตัวโครงสร้างที่เป็นแบบนี้ได้นะโครงสร้างที่เป็นแบบ statically indeterminate เนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกยึดนะฮะยึดมากกว่านะฮะเกินจำเป็นนะฮะมันมากกว่า statically determinate โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเพื่อเพิ่มนะฮะเสถียรภาพหรือว่า stability นะฮะเสถียรภาพหรือว่า stability นะฮะให้กับโครงสร้างนะครับหรือให้กับระบบกลนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะดูอะไรนะครับเอาละนะครับเป้าหมายของมันประมาณนั้นมาดูเพลาของเราแล้วกันนะฮะเพลาของเราเที่ยวนี้แบบเนี้ยนะครับมันเป็นการยึดลังแบบฟิกซัพพอร์ตนะครับพวกเราครับเมื่อเราเจอชิ้นส่วนแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องเกริ่นไว้นะฮะเราไม่พิจารณาตัวน้ำหนักนะฮะของเพลาหรือชิ้นส่วนก่อนหน้านี้นะฮะอาจารย์ขอเน้นนะฮะว่าอาจารย์มันมีน้ำหนักด้วยปกติเขาจะมองจุดที่เราให้ความสนใจไปก่อนถ้าใส่น้ำหนักมาปุ๊บนะฮะโจทย์ข้อนี้ยากทันทีเธอไม่สามารถที่จะใช้ความรู้แค่ Chapter 5ในการวิเคราะห์ตรงนี้ได้จะกลายเป็นความรู้ Chapter 6รวมด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายนะครับอันนี้ต้องโน้ตไว้นะครับแล้วก็เป็น assumption นะครับพวกเราจะได้มีกรอบในการคิดที่ชัดเจนนะครับทีนี้ไอ้หมอ50นิวตันถูกยึดหัวยึดท้ายพวกเราเอามือกำนะฮะแล้วกำตามลูกศรนะฮะเธอจะพบว่าไอ้ตรง50นิวตันเมตรตรงเนี้ยกระทำที่จุดดีนะฮะในการเขียนแบบอาจารย์นะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะเห็นง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีนะฮะแรงบิดรีแอคชั่นT สับ A และ T สับ B เกิดขึ้นโดยที่ไอ้หมอพวกเนี้ย
นะครับมันจะกระทำผ่านแกนร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเธอพูดถึงสมการความสมดุลนะ summation f sub x เป็น0 summation เอา f sub y ก่อนเป็น0 summation moment รอบแกน z เป็น0แกน z อยู่ไหนอาจารย์นะถ้าเกิดเธอตั้งแกนนี้เป็นแกน x นะฮะเธอตั้งแกนนี้เป็นแกน y นะฮะแกน z เนี่ยมันพุ่งนะฮะแกน z ตรงเนี้ยนะฮะมันไปเกี่ยวข้องกับโมเมนต์ดักนะครับจากนั้น summation moment รอบแกน x เท่ากับ0ไอ้หมอนเนี้ยนะครับมันเกี่ยวกับแรงบิดทอร์ชั่นเธอนะเธอก็จะได้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้ถ้าเอาทิศทางพวกนี้เป็นบวก t sub a บวก t sub b ก็จะเท่ากับ50นิวตันเมตรใช้สมการหมดเลยเท่าที่มีอยู่นะครับแล้วเราก็ได้สมการ t sub a บวก t sub b เท่ากับ50นิวตันเมตรแก้ไม่ได้นะครับมันต่างกับไอ้หมอนี้ไอ้หมอเนี้ยนะฮะจบเลยนะฮะเธอรู้ตรงนี้นะครับเป็นแรงบิด50นิวตันเมตร t สับ b ที่เกิดขึ้นที่นี่เท่ากับ50นิวตันเมตรโดยอาศัย summation moment รอบแกน x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเธอต้องการสมการความสอดคล้องนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องเอาละเอาดูตัวอย่างนี้อีกนะฮะไอ้หมอนี้สมมติว่าเป็นแรงบิด tกรรมเหมือนเดิมฮะนะไอ้หมอนี่มีปากกาของอาจารย์นะกรรมเสร็จไอ้หมอนี่พุ่งออกมาไอ้หมอนี่มันก็จะกลายเป็นแรงบิดนะฮะที่กระทำที่จุด4นะฮะอาจจะมีค่ายกตัวอย่างเช่น10นิวตันเมตรนะครับและเมื่อมีแรงบิดแบบนี้เราก็เอามาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะภายใต้แรงบิดนะครับ10นิวตันเมตรก็พวกเราก็อาจจะกำหนดนะฮะแกนนี้เป็นแกน x นะครับแกนนี้เป็นแกน y นะแล้วก็แกนนี้เป็นแกน z นะครับและเนื่องจากแรงบิดมันพุ่งผ่านแกน x อย่างเดียวมันเลยเป็นหัวใจที่เราจะต้องให้ความสนใจมัน t sub b เธอเอามือกำเหมือนเดิมฮะนะครับเธอก็จะได้ว่าถ้าเธอกำนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงบิดนะฮะ t sub b ตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็นแรงบิด t sub a โอเคนะครับพวกเราจะเห็นได้ว่า t sub a บวก t sub b เนี่ยเท่ากับแรง t นะฮะก็สมมุติว่า t มีค่าเป็น10ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เป็น t sub a บวก t sub b เท่ากับ10นิวตันเมตรนะครับอาจารย์ให้หมอนี้เป็น2เมตรให้หมอนี้เป็น1เมตรเพื่อความง่ายแล้วกันนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ L ตรงนี้ก็จะกลายเป็น3เมตรนะครับจากนั้นมุมบิดเธอบิดมันตรงกลางนะฮะไอ้หมอเนี่ยมันถูกยึดอย่างแน่นหนาเลยนะฮะที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมบิดนะฮะที่จุด A เทียบจุด B เนี่ยความหมาย A/B นะฮะมันไม่มีเพราะว่า A กับ B มันไม่เคลื่อนนะมันเลยเป็น0นะครับและถ้าเธอดูตรงนี้เธอทำการตัดฮะไอ้หมอตัวนี้อย่างที่อาจารย์เคยเขียนให้ดูนะฮะมันเป็นแรงบิด T sub A กับ T sub B ไอ้ T sub A อยู่ที่นี่ reaction มันก่อให้เกิดนะฮะมันก่อให้เกิดนะฮะมันก่อให้เกิดตัวนี่นะฮะเป็นแรงบิดภายใน summation moment รอบแกน x เท่ากับ0นะครับและพุ่งแบบนี้เป็นบวก t sub a ของเธอกรณีนี้เป็นบวกนะครับนะฮะขณะที่ t sub b ไอ้หมอนี่พุ่งเข้าแล้วเธอลองกำดูนะฮะไอ้หมอนี้มันก็กลายเป็นพุ่งเข้านะครับไอ้หมอ t sub b ที่ปรากฏตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นลบนะ t sub a ตรงเนี้ยมันเป็นบวกเพราะมุมบิดตัวหนึ่งจะเป็นบวกสำหรับที่เกิดขึ้นในช่วง a c ตัวเนี้ยเป็นบวกนะฮะแต่มุมบิดที่เกิดขึ้นในช่วง b c นะครับไอ้หมอตรงนี้นะฮะจะกลายเป็นมุมบิดที่เป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะมันขึ้นอยู่กับการพุ่งออกพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นฟีเท่ากับ t l ส่วน g j นะฮะไอ้ตรง a นะฮะเธอก็จะ
ได้นะครับสมมุติเป็นไปตามนี้นะฮะก็นี่2เมตรนะฮะไอ้หมอนี้ก็คูณกับ2ไอ้หมอนี้ก็คูณกับ1นะครับแล้ววัสดุมี shear modulus of elasticity เท่ากันมีหน้าตัดเหมือนกันนะครับเมื่อย้ายข้างตรงนี้สมการนี้ก็จะกลายเป็น2 t สับ a เท่ากับ t สับ b ไอ้หมอนี้เป็นสมการที่2ไอ้หมอนี้เป็นสมการที่1เพราะฉะนั้นถ้าเธอแทนนะไอ้หมอนี้ลงมานะครับ t สับ a ก็จะเท่ากับนะฮะเท่านี้กับด้านนะฮะ t สับ b ส่วน2แล้วแต่ว่าเธอจะแทนตรงไหนนะถ้าเธอแทนค่ากลับเข้ามาที่นี่นะ t สับ b ก็จะกลายเป็น t สับ a บวกกับนี่นะฮะ 2t สับ a เท่ากับ10นะฮะเพราะฉะนั้น 3t สับ a เท่ากับ 10t สับ a จึงกลายเป็น10ส่วน3หรือ 3.33 นิวตันเมตรนะฮะจากนั้นแทนค่ากลับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะ t สับ b ก็เป็น 6.67 นิวตันเมตรก็แก้สมการตรงนี้ได้โดยไม่ยากนะฮะลองดูฮะลองดูแทนค่าต่างๆตรงนี้เข้ามาที่นี่นะฮะ t สับ b ก็เท่ากับ10นะฮะคูณกับ2ส่วน3นะฮะ t สับ b ก็10คูณกับ2ส่วน3นะฮะนะฮะ10คูณกับ2ส่วน3ก็เป็น 6.67 นะฮะ t สับ a เท่ากับ10นะ l สับ b c คือ1ส่วน3ก็เป็น10ส่วน3นะฮะก็จะกลายเป็นตัวนี้เห็นไหมเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเอาละนะฮะแต่ตอนที่เคยออกข้อสอบสมัยก่อนนะฮะบางครั้งเขาออกเขาไม่ออกนะฮะแต่เทอมนี้เราสนใจไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการออนไลน์นะครับเรามี solid sharp เหมือนกันนะครับมี G นะฮะทำด้วยเหล็กฮะนะครับโดนแรงบิด100นิวตันเมตรตรงเนี้ยนะครับ100นิวตันเมตรให้เราวิเคราะห์หานะครับตัว tau max นะครับแล้วก็ฟีแม็กซ์ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันคือปัญหาประเภท analysis 1.a นะครับใช่ไหมให้หา maximum shear ให้หานี่นะครับและถ้า allowable shear มีค่า60ให้หา t นะฮะ maximum แล้วก็ allowableเอาละนะฮะถ้าเป็นข้างหลังเนี่ยมันกลายเป็น analysis 1.b โอ้โหออกข้อสอบแบบนี้นี่สาหัสเลยนะฮะผสมนะฮะทุกรูปแบบที่มีอยู่ความรู้ที่มีก่อนอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียน free body diagram แล้วก็ตัดเป็นท่อนๆเธอเห็นได้ว่า AC เนี่ยเป็นท่อนที่1นะครับ CD เนี่ยเป็นท่อนที่2นะฮะแล้วก็ DB เนี่ยเป็นท่อนที่3โดยที่ CDB เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลเป็นเทากลมตันขณะที่ AC เนี่ยเล็กกว่านะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางไดอะมิเตอร์ของ AC เท่ากับ12มิลส่วนไดอะมิเตอร์ของ CDB เนี่ยเท่ากับ25มิลเอาละเอาทีละอันก่อนนะฮะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมลดรูปได้นะฮะ AC 12มิลใช่ไหมฮะ CDB เป็น25มิลแล้วก็เอามือมากำไอ้ตรงทอร์ชั่นก่อนนะฮะเอารูปแรกก่อนนะฮะเราจะแก้อันแรกส่วนที่นี่ก่อนนะฮะไอ้หมอนี้เอามือมากำนะฮะเอาไม้บรรทัดมาตีเส้นนะฮะแรงบิดตรงนี้100พุ่งมาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นไอ้แรงบิดที่เกิดขึ้นที่นี่นะฮะก็จะต้องพุ่งสวนแรงบิดที่ A ก็จะต้องพุ่งสวนที่ B พุ่งเข้าที่ A พุ่งออกเขียนได้เป็นแบบนี้ฮะนะครับโดยที่แรงบิดT ตรงนี้คือ100นิวตันเมตรและทั้งหมดเนี่ยกระทำผ่านจุดเซนทรอยด์แล้วก็บอกว่าตรงนี้ถ้าใครจำได้คือ12มิลลิเมตรตรงนี้ถ้าใครจำได้มันคือ25มิลลิเมตรเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับ summation moment รอบแกน x เท่ากับ0แล้วบอกว่าให้พุ่งแบบนี้เป็นบวก T สับ aบวก t สับ b เท่ากับ100นะครับจากนั้นแต่ละชิ้นนะแต่ละชิ้นมันมีมุมบิดข้างในนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้
มี1สมการสมการอื่นถูกต้องหมดนะฮะ summation f sub x เท่ากับ0 summation f sub y เท่ากับ0 summation moment รอบแกน z เท่ากับ0ถูกต้องหมดฮะเหลือสมการเดียวนะฮะไม่พอใช้สมการความต่อเนื่องซึ่งตรงเนี้ยนะฮะก็จะต้องเอาไปปฏิสัมพันธ์เพราะสมการความต่อเนื่องเนี่ยเวลาหาเนี่ยมันหาอยู่รูปของอะไรฮะมันหามันหาอยู่รูปของมุมบิดนะมันใช้ไม่ได้นะฮะจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทีกับฟีเพื่อแปลงมุมบิดเนี่ยให้กลายเป็นทอร์ชันแล้วเอาไปแก้กับสมการที่1เอาละนะครับถ้าให้มันถูกจริงๆนะฮะตัดแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกนะต้องตัดแบบนี้นะฮะไอหมอทีสับเออยู่ที่นี่นะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะอาจารย์ขออนุญาตเขียนรูปซ้ำแล้วกันนะเสียเวลาก็ไม่เป็นไรแต่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันตรงนี้กับสีชมพูตัวเดียวกันนะฮะนะครับตรงนี้ t sub a c ซึ่งเท่ากับ t sub a จะให้ชัดหน่อยจะต้องใส่ไอ้หมอนี้เข้าไปแบบนี้ด้วยนะครับจากนั้นอันที่2นะฮะตัดตามกรอบนี้นะครับเอาละนะครับตัดตามกรอบนี้เหมือนเดิมนะตรงนี้นะฮะคือ t sub aไอ้หมอนี้ก็ต้องวิ่งผ่านจุดเซนทรอยด์นะฮะส่วนที่เหลือตรงนี้นะฮะก็จะต้องพุ่งออกอย่างแน่นอนนะครับไอ้หมอนี้กลายเป็น T sub สำหรับตรงนี้เป็น T sub CD นะฮะ summation moment F sub X เท่ากับ0นะฮะพุ่งแบบนี้เป็นบวกนะฮะ T sub CD ก็จะเข้ากับ T sub A อีกนะฮะจากนั้นตัดในส่วนนี้นะครับแล้วก็เอามาเขียนนะครับเที่ยวนี้ด้านนอกโดน t sub b นะตรงนี้นะฮะก็เขียน t sub b ไปไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็กลายเป็น t sub b แล้วก็ผ่านตรงนี้ออกมานะตรงนี้ก็จะกลายเป็น t sub b d ถ้าเธอทำ summation m sub x เท่ากับ0พุ่งมาทางนี้เป็นบวกไอ้หมอนี้คือ t sub bถ้าจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยนะฮะมุมบิดเป็นลบนะฮะตรงเนี้ยมุมบิดเป็นบวกนะฮะตรงนี้มุมบิดเป็นบวกเพราะฉะนั้น AC เนี่ยเป็นบวก CD เนี่ยเป็นบวกขณะที่ไอ้หมอเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นลบนะครับเอาละแทนค่าลงไปนะครับเรามีฟรีเท่ากับ TL ส่วน GJ ส่วนแรกฮะt sub a ความยาว l ไอ้หมอนี้อยู่ในรูปของเมตรนะครับแล้วก็ g เนื่องจากวัสดุอันเดียวกันเขาเลยติดนะครับไอ้หมอนี้เนื่องจากนะวัสดุชนิดเดียวกันนะครับทั้งเพลานะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นติด g ไว้ได้เดี๋ยวมันตัดกันฮะนะครับไอ้หมอนี้นะครับแล้วก็ J ตรงนี้ก็เป็น J เท่ากับ pi ส่วน2แล้วก็รัศมีเมื่อกี้12ใช่ไหมฮะเป็น6มิลนะฮะก็กลายเป็น 0.006 นะฮะเมตรกำลัง4เนี่ยฮะเดี๋ยวเป็นเมตรกำลัง4ใช้หน่วยให้สอดคล้องกันนะฮะ T สับไป T สับ CD นะครับในลำดับถัดไปนะฮะเราเอาไอ้หมอนี้มาใช้นะครับก็เป็นบวกเหมือนกันบวก t สับไหนถึงไหนแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะ t สับ cd t สับ cd คือ t สับ a ความยาว 0.2 เมตร g อยู่นะเส้นผ่าศูนย์กลางคือ25มิลแปลงเป็นรัศมี 12.5 มิลให้อยู่ในรูปเมตร 0.125 เมตรไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นเมตรกำลังสี่นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราอยู่ที่นี่ t sub b อย่างที่บอกนะฮะไอหมอลำดับถัดไปตรงนี้นะครับต้องเป็นลบนะฮะแต่เขาย้ายเครื่องหมายข้ามมาเลยนะเอาเครื่องหมายลบย้ายข้ามมานี่นะฮะก็เป็น t sub b นะ 0.3 เมตรนะครับแล้วก็ g แล้วก็ไอหมอนี้มันตัด g ตัดได้นะ g ตัดได้นะครับหลายอย่างแล้วพายส่วน2ก็ตัดได้ทำการจัดเทอมใหม่ฮะ t sub a เท่ากับ 1.44t เพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยเป็น
สมการที่2เอา t สับ a ใส่เข้ามาที่นี่โซหา t สับ b ก็จะกลายเป็น1บวกกับจุด144กลายเป็นจริงๆเป็น 1.14 ต้องอีกตัวนะฮะ 1.14 แล้วก็4นะฮะแล้วก็เอา t สับ b ก็เป็น100หารด้วย 1.14 นะฮะ t สับ b 144ก็เป็น 87.4 จากนั้นแทนค่าลงไปนะฮะไอ้หมอนี้ 87.4 นะ t สับ a ก็กลายเป็น 12.6 โอเคนะฮะแค่นี้เองนะฮะได้ reaction มาแล้วนะฮะ t สับ a กับ t สับ b โดยที่นะฮะอุ๊บไว้ไปหน่อยนะฮะ t สับ b ตรงนี้นะฮะเท่ากับ 87.4 นิวตันเมตรนะครับขณะที่ไอ้หมอ t สับ a ตรงนี้มีค่า 12.6 นิวตันเมตรทีนี้ maximum shear tau max จะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับถ้าพวกเรามองแบบนี้ตัดที่นี่ไอ้หมอนี้คือ t สับ a ก่อนหน้านี้ตัดไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้คือ t สับ a นะฮะโดยที่สมการของเราเนี่ยเท่าเท่ากับ tr ส่วน j ถ้าเกิดหน้าตัดมันใหญ่นะตัดมันใหญ่อย่าง cd นี่มันใหญ่แล้วแรงบิดเนี่ยมันเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะดูที่ j ฮะถ้า j มากเท่าก็จะน้อยเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยนะครับจึงเป็นส่วนที่ถูกนำมาพิจารณาหาเทาแม็กมากกว่า CD อีกส่วนหนึ่งยังไงก็ต้องใช้นะมันเองเพราะว่าไอ้หมอนี่มันถูกตัดออกมาอีกส่วนหนึ่งนะก็จะเอาส่วนสีม่วงนะเทียบกับส่วนที่เป็นสีแดงตัวไหนสูงกว่าตัวนั้นคือเทาแม็กเอานะ T สับ AC เท่ากับ T แล้วกันรัศมีส่วน J ได้ 37.1 ไอ้หมอนี่สีแดงนะส่วนตัวสีม่วงนะฮะ t สับ b นะฮะแล้วก็รัศมีของมันนะเหลือ 12.5 มิลแปลงเป็นเมตรแล้วก็ j สรุปว่าอะไรฮะสรุปว่าแรงเฉือนเท่า max เกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็เราได้น้อยกว่าเท่าราวที่60เมกะปาสคาลก็เป็น linear elastic ฮะนะไม่ได้เกิดขึ้นตัวใหญ่นะเกิดขึ้นที่ตัวเล็กนะฮะเอาละนะครับถัดไปมุมบิดนะฮะอย่างที่บอกนะฮะไอ้หมอนี้เป็นบวกแรงบิดภายในนะฮะไอ้หมอนี้เป็นบวกแต่ไอ้หมอนี้เป็นลบนะฟีซีสลัสเอคือส่วนที่เป็นส่วนน้อยตัวนี้นะฮะทีสับเอคูณกับ 0.1 แล้ว GJ นะฮะก็ได้ส่วนที่เป็น AC นะฮะเท่ากับจุด 8.25 นะฮะอันนี้มุมบิดตรงนี้บอกว่าเป็นบวกนะครับนะครับส่วน BC ก็ได้ตัวที่2แทนค่าธรรมดานะครับพวกเรานะครับแล้วก็ได้ออกมานะไอ้หมอนี้นะเป็นบวกครับนะครับส่วนตรงนี้นะอะไรเป็นมุมบิดของ AC กับ BC ก็ตรงไปตรงมานะฮะนะครับ AB AC อยู่ข้างบนนะฮะ BD อยู่ข้างล่างโอเคนะฮะแล้วก็ไอ้หมอตัวนี้แหละBD แหละ BD มันเท่ากับไอ้2ตัวนี้บวกกันฮะนะครับเพราะว่าอะไรเรารู้ว่ามุมบิด FA สลัส C บวก FC สลัส D เท่ากับ FB สลัส D ก่อนหน้านี้ฮะเอา2ตัวนี้บวกกันนะฮะเพราะฉะนั้นมุมบิดสูงสุดนะมันเกิดขึ้นในช่วง BD โดยการเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันนะครับอันนี้ให้เข้าใจด้วยนะครับนะครับมุมบิดเลยมุมบิด Max คือตัวนี้นะฮะที่ได้จาก2ตัวเนี้ยบวกกันนะครับเอาละถัดไปนะฮะอันนั้นจบแล้วฮะวิเคราะห์หาเทาแม็กแล้วก็วิเคราะห์หา angle of twist นะฮะ angle สูงสุดก็หาได้เรียบร้อยไปแล้วนะฮะหา maximum allowable t บ้างนะฮะเที่ยวนี้ให้เทา allow เนี่ยเท่ากับ60นะครับเมกะปาสคาลอยากรู้ว่าไอ้หมอนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนหน้านี้มันคือ100นะฮะแต่เท่านี้ไม่ใช่นะฮะให้หาเห็นไหมฮะอันนี้คือ 1.B นะครับเอาละนะครับเนื่องจาก maximum shear stress เกิดขึ้นในชิ้นส่วน AC จากความรู้เดิมนะฮะ maximum shear stress เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตำแหน่งนี้เราเลยอยากรู้ว่า T เท่ากับเท่าไหร่เอาละเท่าสับ AC เท่ากับ T สับ A นี่ทราบไหมทราบรัศมีไอ้ที่6มิล
เจทราบไหมเจทราบเพราะว่ารัศมี6มิลไงฮะเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่ฮะ t สับ a จริงเท่ากับไอ้หมอนี่เปลี่ยนเป็นทาวาราวแล้วคูณ j สับ ac หารด้วย c สับ ac ออกมา t สับ a เป็น 20.4 นิวตันเมตรนะฮะใช้คำตอบไหมไอ้หมอนี่คือแรงบิดซึ่งอยู่ภายในนะฮะซึ่งแรงบิดซึ่งอยู่ภายในเนี่ยมันคือจุด 1.44 t สับ b เพราะ t สับ b ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่านี้จากนั้นสมการความสูงจำได้ไหมครับจับ2ตัวรวมกันครับก็จะได้ออกมาเป็นนี่นะฮะถ้าเกิดนะฮะไอหมอเทาแม็กซิมัมที่เกิดขึ้นหรือเทาอะลาวเบิลคือ60เมกะปาสคาลเนี่ยแรงบิดที่กระทำได้นะฮะอยู่บนตัวเทาตัวนี้คือ 161.8นะครับก่อนหน้านี้แหละอาจารย์นะตอนที่แรงบิดเป็น100นิวตันเมตรล่ะแรงบิดเป็น100นิวตันเมตรเนี่ยเราได้เท่าเท่ากับแม็กซิมัมนะ 37.1 เธอลองไปเทียบกับจักรยานดูนะฮะนะฮะจักรยานคือ 37.1 เนี่ยนะครับเกิดจากแรงบิดเท่ากับ100นิวตันเมตรตามโจทย์นะฮะนะครับนิวตันเมตรนะฮะถ้าเกิด60ล่ะนะฮะไอ้หมอนี้จะกลายเป็น100คูณกับ60หารด้วย 37.1 ครับเธอก็จะได้คำตอบออกมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะนิวตันเมตรลองกดเทียบดูนะ 6,000 หารด้วย 37.1 นะครับ6,000หารด้วยปุ๊บโทษที6,000หารด้วย 37.1 นะ 161.7 นะนะครับไอ้หมอเนี้ย 161.7 นะฮะอันนั้นมันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีพฤติกรรมแบบลิเนียนะครับอีลาสติกครับมันเลยพอพอชั่นกันนะครับไปกดดูนะฮะ 161.7 168 725นะฮะก็ใกล้เคียงกันนะครับเอาละนะครับให้ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเป็นโซลิดชาร์ปเหมือนกันนะฮะมีเส้นผ่าศูนย์กลางไดเอมิเตอร์20มิลลิเมตรถูกกระทำโดยทอร์ชันยากหน่อยเที่ยวนี้ใส่แรงบิดเข้าไป2ตัวเมื่อกี้แรงบิดตัวเดียวแต่ท่อแบ่งออกเป็น2ท่อ2ขนาดแต่เที่ยวนี้ท่อขนาดเดียวใส่แรงบิดเข้าไป2ตัวยึดปลาย B กับปลาย A เหมือนเดิมพี่ทำเลยนะครับไม่มีอะไรฮะไอ้หมอนี้เป็นโครงสร้างสแตติกลิตอินดีเทอร์มิเนตเพราะมันยึด A กับยึด B นะครับถ้าเป็นเช่นนี้500นิวตันนะฮะเอามือกำพวกเรากำมือกำ500นิวตันนะมันพุ่งมาทางด้านนี้ไอตัว500นิวตันนะฮะจะกลายเป็นแรงบิดพุ่งทางด้านนี้800นิวตันสวนทางครับนะฮะแรงบิดพุ่งมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดไอตัวแรงบิดนะฮะเอาให้มันเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะสวนทางนะฮะไอหมอนี้นะฮะถ้าเธอกำนะฮะมันพุ่งไปแบบนั้นนะครับเช่นเดียวกับทีสับเอไปทางเดียวกันนะครับนะฮะเราไม่รู้หรอกฮะว่าทิศทางจริงเป็นอย่างไรนะทีสับ B น่าจะถูกทีสับ A นี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวติดเครื่องหมายลบออกมาสถิติทางก็สวนกันเองนะฮะ summation moment รอบแกน x เท่ากับ0นะเราจะได้ว่านะครับไอหมอทิศทาง800เป็นบวกแสดงว่าเขากำหนดให้ทิศพุ่งไปทางแกนบวก x ฮะนะทิศทางแบบนี้เป็นบวกนะฮะทิศทางแกนบวก x นะฮะเป็นบวก800เลยเป็นบวกt สับ b เลยเป็นลบฮะ t สับ b เลยเป็นลบ800เลยเป็นบวก500เลยเป็นลบ t สับ a เลยเป็นลบก็ได้1สมการออกมานะฮะ t สับ a บวก t สับ b เท่ากับ300นะฮะสมการอื่นถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ summation f สับ x เท่ากับ0 summation f สับ y เท่ากับ0 summation moment bending momentเท่ากับ0ถูกต้องหมดนะฮะไม่พอสมการคอมแพตเหมือนเดิมฮะมุมสัมผัส AB มีค่าเป็น0แต่มุมสัมผัส AB เกิดจาก3ช่วงฮะช่วง1คือช่วง f sub BC อีกช่วง1คือช่วง f sub DA แล้วก็ f sub CD จะหามุมตรงนี้ได้ต้องตัดชิ้นส่วนเขียนแต่ละส่วนฮะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับส
ต้องใส่ไอ้หมอนี้ทีสับบีเอาสีเมื่อกี้แล้วกันนะฮะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะมันก็จะต้องอุ๊บทำให้เกิดทีสับเอทีสับบีที่อยู่ที่นี่ในทิศทางตรงข้ามอย่างที่บอกฮะอาจารย์ชอบเขียนแบบนี้เพราะมันชัดดีนะฮะถัดไปฮะนะฮะทีสับบีเป็นลบฮะไอ้หมอเนี้ยนะฮะมีเป็นลบนะฮะตัดส่วนตรงนี้ลบทีสับบีมันเป็นลบนะพออินเป็นลบนะฮะคูณกับความยาว 0.2 หน้าตัดเหมือนกันวัสดุเดียวกัน GJ คงที่นะตัวที่2ตัดที่นี่นะตรงนี้ถ้าใครจำได้นะไอ้หมอนี้500นะครับส่วน T sub A ของเรานะเราก็พุ่งออกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นตัวนี้นะเขาก็บอกเลยว่าโอเคนะ T sub Aบวก500เอาไอ้หมอนี้พุ่งมาแบบนี้นะฮะไอ้หมอนี้ summation moment sub x เท่ากับ0พุ่งแบบนี้เป็นบวกนะฮะเราก็ได้ตรงนี้เป็น t ตรงกลางนะฮะ t sub cd นะฮะเท่ากับ t sub a t sub a นี้บวกกับ500นะฮะก็จะได้ตัวที่2นะทีนี้พุ่งออกทั้งคู่แสดงว่าไอ้หมอนี้เป็นบวกฮะนะครับไว้เอาเป็นบวกนะฮะมันบวก t sub a บวก500คูณ l gj ตัวสุดท้ายฮะเราได้ไอ้หมอนี้ t sub a ตรงนี้พุ่งออกเหมือนนี้นะครับไอ้หมอนี้ก็เลยกลายเป็นพุ่งออก summation moment ลอกแกน x เท่ากับ0ไอ้หมอนี้จริงๆมันเป็น t sub นะฮะตัว da นะฮะเท่ากับ t sub a นะครับก็พุ่งแบบนี้เป็นบวกนะฮะไอ้หมอนี้เป็นบวกก็แทนลงไปแล้วก็พวกเราก็จะได้ตัดทิ้งสมการจะง่ายขึ้นเอาล่ะทีนี้มี2สมการนะแก้สมการกับสมการบนกับสมการล่างได้ t sub a เป็นลบนั่นหมายความว่า t sub a ในความเป็นจริงเนี่ยทิศทางไม่ได้พุ่งอย่างที่ควรออกอย่างที่ควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้ t sub a มันเลยกลายเป็นเนี่ยพุ่งแบบนี้นะฮะ t sub a ก็จะกลายเป็น345นิวตันเมตรขณะที่ t sub b อันนี้เป็นบวกนะฮะ t sub b ก็เป็น645นิวตันเมตรแบบนี้ฮะพวกเรานะฮะอันนี้คือ reaction จากนั้นเอาไปหาเท่านะฮะเอาไปหาอื่นได้ไหมได้มีปัญหาอะไรนะฮะพวกเราก็สามารถที่จะเอาไปหาเท่า maximum เกิดขึ้นที่ไหนเนื่องจากหน้าตัดมันคงที่ตัวเท่า max นะฮะแปรผันโดยตรงกับt max นะฮะ t max เกิดขึ้นที่ไหน t max เกิดขึ้นที่นี่จะชิ้นส่วนนะฮะตรงนี้ b เลยนะเนี่ย b c ตรงนี้แล้วกันนะฮะนะครับ645นะครับเราก็จะได้ว่าเนื่องจากไดมิเตอร์มันเท่ากันนะฮะเท่า max มันแปรผันโดยตรงกับ t max ก็เลยเอา625มาหารนะครับได้ 410.62 ซึ่งจะต้องน้อยกว่าเท่า sub y ถึงจะถูกต้องนะเขาไม่ได้กำหนดมาให้นะฮะแต่จะต้องรู้ตรงนี้ไว้นะจากนั้นถ้าเธอต้องการไฟแองเกิลทวิสต์ระหว่าง CD จำเทอมได้ไหมฮะจำเทอม T sub CD เนี่ยไอเทอมเนี้ยฮะนะฮะเธอก็ต้องเอาไอ T sub A ที่ได้เมื่อกี้ออกมาติดลบนะฮะมาแทนค่าในนี้นะครับก็จะได้ออกมาติดลบเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่เหลือ155ลบ345บวก500นะบวกนะตรงนี้ก็เป็นมุมบวกนะฮะออกมาเป็นจุด1974เรเดียนโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราสอนกันทีนี้ไอ้ตรงชาร์ปนะฮะหลายๆครั้งชาร์ปก็มีลักษณะเป็นคอมโพสิตชาร์ปคล้ายๆกับคอมโพสิตคอลัมน์โอเคนะฮะโดยที่ดวงหนึ่งเนี่ยตัวที่เป็นฮอลโลคือตัวที่เป็นท่อนะฮะมันเป็นเหล็กนะฮะส่วนไอ้ตัวที่อยู่ข้างในนะฮะมันเป็นทองเหลืองนะฮะไอ้หมอเนี้ยนะฮะคือทองเหลืองนะฮะไอ้หมอนี่เป็นเหล็กนะฮะให้หา torsional reaction อันนี้หมายความว่ามันเป็นท่อยาวต่อเนื่องเลยนะฮะนะครับและให้ pot shear stress distribution นะครับเมื่อเหล็กมี g เท่ากับเท่านี้ทองเหลืองมี g เท่ากับ36ทองเหลืองมี g น้อยกว่าเหล็กนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งเอาล่ะเขียน free body diagram ภายใต้ torsion นะฮะที่เขาบิดเธอกำมันนะฮะอีกครั้งหนึ่งฮะกำมันนะฮะกำถ้าเธอกำมันปุ๊บเธอจะได้ว่า
นี่ไอ้หมอนี้พุ่งแบบนี้นะครับไอ้หมอเนี้ยคือ250นิวตันมิลลิเมตรนะฮะไอ้หมอนี้เยอะนะฮะกลายเป็น250คูณ10กำลัง3นิวตันเมตรนะครับทีนี้นะครับภายใต้แรงบิด250นิวตันมิลลิเมตรหรือ 250,000 นิวตันเมตรฮะมันก็จะเกิดแรงบิดต้านขึ้นมา2ตัวนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเกิดแรงบิดต้านเนื่องจากกรณีของเหล็กนะครับเธอก็กำมือฮะแล้วมันก็พุ่งสวนนะฮะมันจะง่ายกว่าอีกอันหนึ่งนะฮะก็เป็นแรงบิดต้านนะครับเนื่องจากตัวทองเหลืองแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอะไรผ่านแกนเดียวกันนะซัมเมชันโมเมนต์ลอกแกน x เท่ากับ0นะครับให้พุ่งแบบนี้เป็นบวกนะเพราะฉะนั้น t สับ vr กับ t สับ st เลยเป็นลบนะส่วน250นะไปตามแกนบวก x อยู่นี่มันเลยเป็นบวกก็เหมือนเดิมฮะไม่ได้ทีนี้ compatibility คืออะไร compatibility คล้ายกันฮะด้านจุดเนี่ยเป็นแบบยึดแน่นนะครับเป็นแบบ fixนะฮะ support fixed นะฮะ fix support มันไม่ยอมให้เกิดการหมุนนะฮะเพราะฉะนั้นมุมบิดนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับจะมีค่าเท่ากันของทั้งสองวัสดุนะครับคือมันบิดแล้วมันต้องบิดไปด้วยกันนะฮะไอ้หมอนี้ที่ปลายนี้ทองเหลืองบิดเท่าไหร่ทองแดงก็บิดเท่านั้นนะฮะมันบิดไปด้วยกันเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น V เท่ากับ TL ส่วน TL ส่วน G J นะ G ก็ไม่เหมือนกัน G เหล็ก G อลูมิเนียม G เหล็ก G ทองเหลือง J ก็ไม่เท่ากันเบนหน้าตัดกลมกับหน้าตัดกลวงแต่ตัวที่เหมือนกันคือเที่ยวนี้คือตัว L ถือตัว L เหมือนกันนะฮะนะครับส่วน T ไม่เหมือนกันนะฮะตัว L เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวแรกฮะ T เหล็กกลมกลวงนะฮะเหล็กอยู่ข้างนอกนะรัศมีภายนอก20มิลรัศมีภายใน10มิลเพราะฉะนั้น T เหล็กนะฮะ L นี่เท่ากันติดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ G ตัวนี้เป็น G เหล็กนะฮะไอ้หมอนี้เหล็กมันกลวงอย่างที่บอกนะ J ก็เป็นพายส่วน2 R สับ O กำลัง4ลบ R สับ I กำลัง4เนื่องจากทอร์ชันเนี่ยที่เขาพิจารณานะฮะมันเป็นหน่วยนี่อันนี้ไม่ถูกนะนิวตันมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นไอ้หมอ G นะฮะก็จะต้องถูกเปลี่ยนเป็น80คูณ10กำลัง3เมกะปาสคาลเป็น80คูณ10กำลัง3นิวตันต่อตารางมิลนะฮะนี่นะฮะก็เลยกลายเป็นไอ้หมอนี้นิวตันต่อตารางมิล80คูณ10กำลัง3มันมาด้วยเหตุของการแปลงหน่วยนะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็นพายส่วน2ใช่ไหมรัศมีภายนอกกำลัง4ลบรัศมีภายในกำลัง4นะเพราะถ้าเกิดจะใช้นะต้องรู้ว่าทอร์ชันเป็นนิวตันมิลลิเมตรและจริงๆแล้ว L ถ้าจะใช้ต้องอยู่ในรูปของมิลลิเมตรเหมือนกันนะฮะส่วนมุมบิดของทองเหลืองนะก็เป็นแรงบิดของทองเหลืองคูณกับความยาวแล้วก็เหมือนเดิมฮะอันนี้มันเป็นตันฮะนะเมื่อตันเนี่ย J เท่ากับพายส่วน2แล้ว R ที่ใช้ก็เป็น R ส่วนที่เป็นตัวตันของมันนะฮะก็กลายเป็น10กำลัง4มิลลิเมตรนะฮะไอ้หมอนี้ก็แปลงทำนองเดียวกันนะเพราะตัวแรงบิดนิวตันมิลลิเมตรนะฮะที่เกิดขึ้นในเหล็กจะเป็น 33.33 เท่าของทีที่อยู่ทองเหลืองนะครับซึ่งปกติเนี่ยไอตัวที่เป็นฮอลโลมันเลยง่ายกว่านะฮะเห็นไหมฮะแรงบิดเหล็กรับเนี่ยเป็น 33.3 เท่าของทองเหลืองนี่ก็พรูฟโดยส่วนใหญ่แล้วว่าสเตรสเนี่ยมันรับโดยตัววัสดุซึ่งเป็นตัวกลวงซึ่งอยู่ข้างนอกอ่ะไม่เป็นไรนะแทนค่ากลับนะก็ได้ทีสับ VR เป็น 7.28 นะเมื่อทีสับ VR เป็น 7.28 เอา 7.28 คูณเข้าไปนี้ทีสับ ST เลยมีค่าอย่างสูงเลยฮะ 7242.72 นะครับและเราก็สามารถที่จะเอาสเตสในทองเหลืองกับสเตสในเหล็ก
เอามาพล็อตกราฟและเราก็จะพบว่าสเตรสที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่นั้นมันจะไปอยู่ทางด้านผิวนอกนะไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในที่เป็นตันนะฮะมีสเตรสเรียกได้ว่าต่ำกว่าในส่วนนี้เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเพลาที่เราใช้ก็มักจะเป็นกลมกลวงสี่เหลี่ยมไม่มีนะสมการพวกนี้ใช้สี่เหลี่ยมไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือตัวสเตนที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากันโอเคนะครับตัวสเตนที่เกิดขึ้นหาจากไหนนะสเตนเท่ากับมุมบิดคูณกับ R ส่วน L ปัญหาคือต้องไปหามุมบิดก่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวทำบิดก่อนนะฮะไอ้หมอนี่น่าจะสบายมุมบิดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเรามีสมการอยู่แล้วเนี่ยเอาตัวไหนมาแลกใช้ตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ง่ายกว่านะฮะเธอก็สามารถที่จะหามุมบิดของตัวที่เป็นทองเหลืองมุมบิดทองเหลืองก็เท่ากับมุมบิดเหล็กนะฮะก็สามารถที่จะหาได้เมื่อได้มุมบิดนะฮะตรงนี้แล้วอย่าลืมนะฮะแทนค่ากลับมาที่นี่ถึงจะได้ตรงที่เป็นตัวเป็นเชียร์สเตรนนะโดยใช้ตัว R ที่อยู่ที่นี่เท่ากับตัวที่เป็นรัศมีภายนอกนะไอ้หมอนี้ต้องเท่ากับ20มิลลิเมตรนะครับส่วน L จำไม่ได้ดูความยาว L 1.2 เมตรนะครับไอ้หมอ L ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 1,200 มิลลิเมตรได้มุมบิดออกมาก็แทนค่าเข้าไปก็ได้ตัวที่เป็นเชียร์สเตนอันนั้นคือทั้งหมดนะฮะแล้วอาจารย์ก็โน้ตตามที่ว่านะครับทำไมกลวงนะถึงได้ถูกนำมาใช้เป็นเพาเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเธอเห็นว่าสเตสซึ่งเกิดขึ้นด้านในนะพื้นที่ของมันน้อยมากเมื่อเทียบกับสีแดงที่อาจารย์เขียนไว้โอเคนะครับทั้งหมดก็คงจบที่นี่นะฮะขอบใจทุกคนนะฮะ